อยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจโดย Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง02-238-8888เมื่อฉันรู้ว่าเธอจะจากไปในใจมันช่างดูเงียบเงินและครั้งนี้ฉันเพียงจะบอกเธอว่าสิ่งที่เจอมันรวดเร็วเกินไปอยากจะหาถ้อยคำแสดงน้ำใจแต่ดูมันยากเย็นสิ่งนี้หากเธอต้องการถามว่าฉันคิดน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงบนเวทีด้วยนะคะคริสติน่าคิงดอมค่ะอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจก็เลยหยิบเอาเพลงนี้มาเป็นชื่อตอนของคลับไฟเดย์วันนี้ด้วยพี่ชอดไม่อยู่ค่ะอยู่ที่รันทรูคอนเสิร์ตนะคะซ้อมใหญ่ของพี่ตินาเลยชวนน้องเฟียสมาด้วยสวัสดีน้องเฟียสครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันวันพระเจอกันวันพระวันพระใหญ่ด้วยนะไม่พระธรรมดานะฮะก็พระใหญ่มากถึงได้เชิญน้องมาได้นะเนี่ยนะครับวันนี้นี่ชื่อหัวข้ออยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจแหมก็มีความเสียใจชนิดต่างๆส่งเข้ามาหาเราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีทั้งเรื่องครอบครัวครับมีทั้งเรื่องความรักมีทั้งเรื่องปัญหาชีวิตส่วนตัวอะไรอีกก็มีใช่แล้วค่ะนะคะก็เหมือนที่พี่ห้อยบอกบ่อยๆแหละบางทีเรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลงหลายๆเรื่องนะเชื่อไหมว่าต่อให้น้องเล่านานขนาดไหนก็ตามทีมันไม่สามารถแก้ได้แล้วแต่การที่เราเล่าให้ใครสักคนหนึ่งฟังแล้วคนที่ฟังรู้สึกว่ามันไม่ได้ไร้สาระจนเกินไปคนเล่าก็มีความสุขแล้วนะมีอยู่หลายๆครั้งที่เวลาที่เราเล่าอะไรให้ใครฟังแล้วเพื่อนหรือใครก็ตามที่ชอบพูดว่าโอ้ยแกคิดมากแต่คำนี้อย่าพูดเลยจริงๆไม่มีใครอยากคิดมากเพื่อทำร้ายหัวใจตัวเองนะเพราะฉะนั้นฟังเถอะฟังเขาไม่มีเรื่องไหนเล็กเกินไปถ้ามันทำให้เราไม่มีความสุขครับคือ
ท่าที่ฟิกเคยฟังมาจากประสบการณ์เนี่ยคืออย่างจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาก็ตามเนี่ยเขาบอกจริงแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่มาหาเราเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้เราแก้ปัญหาเขาแค่อยากมีใครสักคนเป็นกำลังใจให้เขาว่าแล้วคอยรับฟังปัญหาของเขาจริงๆถึงแม้บางทีปัญหามันจะเป็นเรื่องที่มันเกิดมานานแล้วก็ตามหรือจะเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือว่าบ่นแล้วบ่นอีกบางทีเพื่อนก็รำคาญนะแต่ว่าจริงแล้วถ้าเกิดว่ามีคนคอยฟังเขาอ่ะคือตราบใดที่เขายังหยุดพูดไม่หยุดพูดไม่เสร็จหรือว่าไม่สามารถหยุดพูดหยุดเล่าเรื่องนั้นได้เนี่ยแสดงว่าคือเขายังคายพิษไม่หมดมันมีแผลอยู่ไงเขายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะใช่ซึ่งอย่างนึงก็คือรับฟังนะครับแล้วก็พยายามสะท้อนปัญหาให้เขาเห็นคือทุกๆครั้งจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันจะเป็นการสะท้อนปัญหาให้เขาเห็นภาพของตัวเองชัดขึ้นเรามีหน้าที่แค่ฟังแล้วก็สะท้อนฟังแล้วก็สะท้อนแบบนี้เหมือนเขาได้ทบทวนตัวเองด้วยอีกรอบนึงนะคะวันนี้ค่ะอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจอยากจะเล่าเรื่องเสียใจเรื่องไหนให้ฟังพร้อมเลยนะคะ02-665-8377-80ค่ะและวันพรุ่งนี้วันคลับ Friday แห่งชาติณ GMM 25เย้ เริ่มตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปเลยใช่นะครับกับคลับ Friday Show Based on Celeb Story ก็เจอกับพี่แอมสาวรักเป็นยังไงบ้างตอนที่พี่อ้อยไปสัมภาษณ์พี่แอมขนาดว่าพี่แอมเป็นพี่สาวที่เราสนิทกันนะในบางมุมเพิ่งคือต้องบอกว่าต้องดูคลับ Friday Show ค่ะถึงได้รู้ว่าเฮ้ยพี่แอมเจอเรื่องหนักขนาดนี้เลยหรือมันมีประโยคนึงที่พี่ให้ฟังแล้วแบบมันแบบโหเห็นภาพชัดเจนมากพี่แอมใช้คำว่าถูกทอดทิ้งโดยสิ้นเชิงอาการของการถูกทอดทิ้งโดยสิ้นเชิงมันคือยังไงและพี่แอมอยู่ในสถานภาพอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น6ปีอ่ะน้องเฟียสคือแบบเฮ้ยจริงเหรอพี่แอมแบบจริงๆพี่รู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็มันเหมือนกับว่าเวลาที่เราฟังเพลงพี่แอมเราก็จะเดาว่าอุ๊ยเพลงความทรงจำเนี่ยเขียนจากชีวิตจริงพี่แอมแน่ๆพี่แอมบอกว่าโอ้อันนั้นจริงอยู่แค่เสี้ยวเดียวแต่เพลงที่ถ่ายทอดมาจากความรู้สึกจริงๆทั้งหมดณช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดคือฉันยังอยู่ได้คนดีไอ้ฉันจะเดินไปตายไกลๆเนี่ยแหละค่ะคือเพลงเนี้ยนะคะแล้วก็เล่าถึงความรักในแต่ละครั้งคือถ้าดูตลอดแล้วอะจะไม่สงสัยเลยว่าทำไมวันนี้พี่แอมถึงได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนในเรื่องความรักเพราะพี่เขาก็ผ่านความเจ็บปวดมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับค่ะและที่สำคัญที่สุดคือผ่านความเจ็บปวดมาแล้วยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้ยังแข็งแกร่งใช่ค่ะนะครับแล้วก็ไปลองฟังดูก็แล้วกันและทุกครั้งที่คุณฟังเพลงของพี่แอมเนี่ยคุณจะฟังแล้วมันจะมีมิติมากขึ้นแล้วก็จะเพราะมากขึ้นด้วยใช่ค่ะนะคะและต่อเนื่องกันเวลาหลังจาก1ทุ่มดูพี่แอมสาวรักเสร็จปั๊บ2ทุ่มกำลังเข้มข้นเลยค่ะคลับ Friday The Series นะซีซั่นที่7เหตุเกิดจากความรักชื่อตอนคือรักแท้มีจริงนะครับก็พี่หมูกับพี่เบปซี่อย่างที่เรารู้อยู่อันนี้เป็นตัวตนจริงๆที่เราแบบได้เห็นด้วยนะครับค่ะใช่แล้วก็เอามาสะท้อนแล้วก็มีพี่นัทมีเลียเล่นดีมากเลยนะดีคือเล่นดีทั้งสองคนค่ะปีเตอร์เชนามก็เล่นดีมากปีเตอร์ก็เล่นดีมากเล่นดีมากซึ่งบอกว่าคือเฟซดูแบบพี่นัทแล้วพี่นัทแบบเฮ้ยจากผู้หญิงสวยๆซึ่งเป็นภาพลุคที่เราเห็นอยู่เป็นประจำตอนนี้แบบเธอพลิกบทได้เก่งมากเลยคือในพาร์ทของละครก็เก่งมากแล้วถ้าเกิดเรารู้เรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรายิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีอีกหลายมุมที่เราไม่ได้คิดเกี่ยวเรื่องของความรักหลายๆครั้งที่มีหลายๆคนชอบทวิตอย่างเงี้ยบอกว่าโอ๊ยรักแท้ไม่มีจริงไม่เชื่อหรอกนู่นนี่อย่างเงี้ยอยากจะให้มาดูตอนนี้กันจังเลยใช่นะครับค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือทั้งสองคนเขาทุ่มเทมากขณะที่เขาไปเรียนรู้ชีวิตจริงของทั้งพี่หมูพี่เบปซี่ด้วยนะคะคือเรายิ่งนั่งดูอ่ะคือบังเอิญว่าพี่หมูเนี่ยเป็นเพื่อนกับพี่ไนท์คือเป็นเพื่อนกับสามีก็เลยรู้ชีวิตของพี่หมูมาโดยตลอดแล้วยิ่งพอมาดูนัดมีเรียเล่นโอ้โหเหมือนแม้กระทั่งแบบว่าสำเนียงเสียงพูดบุคลิกการเดินอ่ะคือแบบเขาเก่งมากอ่ะที่แบบพี่ชื่นชมมากเลยนะคะและสิ่งที่อยากให้ดูในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่อยากให้หลายๆคนรู้ว่ารักแท้มันมีจริงเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้หลายๆคนดูคือวิธีคิดคนเรามันไม่ได้อยู่ที่เราเจออะไรนะมันอยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราเจอแล้วก็วิธีการรับมือกับสถานการณ์ด้วยจริงๆค่ะคนะคะมันเลือกไม่ได้ค่ะความเจ็บป่วยที่มันเกิดขึ้นล่าสุดนี้ทั้งสองคนทั้งพี่หมูพี่เบปซี่ไปออกรายการแฉเพื่อก็ดูเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้โหเล่นอังมดดำอึ้งอ่ะคือตอนแรกมดดำบอกว่าทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาทำล่ะเครียดออกแต่พอมดดำได้นั่งคุยอ่ะมดดำถึงได้รู้สึกว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงหยิบเรื่องนี้มาทำให้เป็นซีรีส์ให้หลายๆคนได้ดูกันมันคือวิธีคิดค่ะใช่ฮะแล้วก็หลายๆครั้งคือทุกคนก็จะทำแต่ละครโลกสวยเนี่ยเราสะท้อนความจริงสุดๆแล้วเราเจอความจริงกันบ้างซึ่งความจริงพวกนี้หลีกหนีมิพ้นด้วยสักวันหนึ่งท่านมาถึงตัวเราดูซิว่าเราจะได้เจอแบบไหนหรือว่าเราจะรับมือแบบไหนใช่มีคำถามหนึ่งที่มดดำถามพี่เบปซี่แบบว่าเฮ้ยไม่รู้สึกหรอว่ามันลำบาก
ไม่รู้สึกเลยว่ามันทุกข์มากอ่ะกับการที่เราจะต้องดูแลคนคนหนึ่งขนาดเนี้ยไม่หนีหรอแล้วพี่เป๊ปซี่พูดคำหนึ่งว่าเอาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาปะล่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาจะไปทุกข์เป็นพิเศษทำไมก็ในเมื่อมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็มองให้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็อยู่ดูแลกันไปนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูชีวิตของคู่นี้ค่ะ คู่ที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยคนหลายคนอาจจะไม่เชื่อไปแล้วว่ารักแท้มันมีจริงๆรักแท้มันมีนะคะแค่บางทีอาจจะยังไม่เกิดกับเราเท่านั้นเองนะตรงนั้นแหละค่ะที่เจ็บที่สุดเจ็บค่ะพี่ก็ดูกันต่อไปแล้ววันนั้นเนี่ยที่เขาสัมภาษณ์ในรายการแฉพี่อ้อยดูอันนึงคือพี่เป๊ปซี่ก็พูดว่าบางทีมันอาจจะอยู่ที่การสร้างไอ้รักแท้ขึ้นมาด้วยมือของเราสองคนนี่แหละอ๋อจริงๆจริงจริงๆนะมันไม่ได้แปลว่านั่งรอเมื่อไหร่รักแท้หล่นใส่ตักฉันหน่อยดีรอมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะมันคือการช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างนะคะรักแท้อยู่ที่คนสองคนช่วยกันสร้างครับคือจะหนีหรือจะอยู่ก็อยู่ที่คน2คนนี่แหละจริงนะคะนะเราติดตามได้ค่ะวันพรุ่งนี้ GMM 25นะคะ1ทุ่มครับ Friday Show กับพี่แอม2ทุ่ม GMM 25สำหรับครับ Friday The Series ซีซั่นที่7ครับวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับ Q&Q Health Center Spa แนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง022388888ครับค่ะวันนี้อยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจนะคะให้หลายๆคนไปตั้งเอาไว้ในครับ Friday Fanpage ไปตั้งกระทู้เอาไว้มีหลายอันที่น่าสนใจนะคะมีอันนี้บอกว่าเดี๋ยวนะครับเสียใจที่เขาโกหกเราคบมาเกือบ3ปีเราให้เขาเป็นคนสุดท้ายในชีวิตเราตกลงเลิกกันเพราะเขาพูดว่าเขาอยากทำเพื่อครอบครัวเออเราจำใจยอมเลิกให้เขาทำเพื่อครอบครัวจริงๆแล้วอะไรเกิดขึ้นในที่สุดแล้วไอ้คำว่าทำเพื่อครอบครัวมันไม่ใช่อ่ะค่ะในที่สุดแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนแล้วเราก็เลยแบบเจ็บปวดมากแล้วบังเอิญว่าผู้หญิงคนใหม่ของเขาเนี่ยได้เป็นแฟนเก่าเพื่อนเขาด้วยนะอ้าวเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดมันเลยเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายทุกคนความรักครั้งนี้ทำให้เสียใจที่สุดค่ะเพราะเราสัญญากันไว้ว่าจะหยุดที่เราไม่ใช่หรือจะใช้ชีวิตด้วยกันเรารอมาตลอดยอมทิ้งบางสิ่งที่ดีกว่าเพื่อมาโดนเขาทิ้งในวันนี้ยากเกินจะทำใจจริงๆนะครับนั้นจริงๆแล้วคือหลายคนจะมาเวลาเจอเรื่องแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเสียดายเวลาที่มันผ่านไปแต่จริงถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันประสบการณ์นั้นมันไม่น่าเสียดายนะครับและที่น่าสนใจมากคือข้อความนี้ลงในแฟนเพจแล้วก็บอกเบอร์โทรกลับเอาไว้พี่อยากให้เขาคุยให้ฟังเองจริงๆด้วยซ้ำว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างกับชีวิตตรงนี้นะคะคุณเก๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีค่ะพี่เสียดครับสวัสดีครับน้องเก๋โพสต์เอาไว้ในแฟนเพจเนาะใช่ค่ะค่ะพี่อ่านคร่าวมากพี่อยากให้เก๋เป็นคนที่เล่าเรื่องนี้ด้วยตัวเองมันยังไงบ้างคะอะไรเกิดขึ้นคือว่าก็ตามในที่เราลงไปส่วนหนึ่งใช่ไหมคะว่าเราคบกันมาประมาณเกือบ3ปีค่ะคือขาดแค่ประมาณ10กว่าวันน่ะจะครบ3ปีแล้วแต่ว่ามันก็มีจุดที่ต้องเลิกกันก่อนครับคือมันก็มีเรื่องเราคุยเรื่องนี้กันมาพักนึงแล้วแต่เหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตอยู่ได้แบบเฮ้ยเรารอได้ไม่เป็นไร อะไรอย่างเงี้ยจ้ะแล้วอยู่ดีๆมันก็ต้องเลิกกันก็มารู้ทีหลังค่ะเขาบอกว่าเขาทำเพื่อครอบครัวเราได้ถามรายละเอียดไหมคะว่าไอ้คำว่าทำเพื่อครอบครัวเนี่ยทำไมอ่ะคือไม่สามารถทำเพื่อครอบครัวแล้วก็มีเราไปด้วยได้หรืออ่ะคือเหมือนกับว่าเราคบกันใช่ไหมคะแล้วเราเคยมีปัญหาแล้วเราเลิกกันค่ะและทีนี้เหมือนกับว่าตอนแรกอ่ะทางพ่อแม่ก็คือรับรู้แล้วพอตกลงกลับมาเลิกกันรู้สึกทางผู้ใหญ่เขาไม่โอเคแล้วเขาเหมือนกับว่าอยากจะให้ลูกเขาอยู่กับเขาเป็นลูกคนเดียวอะค่ะคือระหว่างที่คบกันก่อนหน้านี้คือทางครอบครัวเขาโอเคไหมฮะก่อนหน้านั้นก็โอเคค่ะก็รับรู้ก็ไปมาหาสู่กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่พอเลิกกันตั้งแต่คราวนั้นเขาบอกเออไม่ต้องกลับมาละอะไรเงี้ยหรอใช่ประมาณนั้นมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นที่เลิกเนี่ยเลิกเพราะว่าอะไรคะสาเหตุที่เลิกเหรอคะเราทะเลาะกันเราไม่ค่อยเข้าใจกันตามภาษาแล้วบางทีมันก็เป็นไปด้วยอารมณ์ครับครับค่ะทีนี้พอกลับไปคบกันรู้สึกฝั่งครอบครัวของฝั่งนั้นเขามีการต่อต้านคือทางเขาเหมือนกับว่าเขาบอกว่าทางผู้ชายบอกเรานะคะว่าแม่เขาไม่โอเคแล้วก็เขาไม่อยากให้ลูกเขามีแฟนอยากให้อยู่กับเขาแล้วก็ตัวเจ้าตัวเขาอ่ะก็ต้องการที่จะแบบว่าทำเพื่อครอบครัวเขาด้วยนั่นคือสิ่งที่เขาบอกใช่ไหมฮะใช่
ฮะแต่ว่าไม่ได้เคยคุยกับคุณแม่เขาว่าใช่ค่ะไม่เคยค่ะโอเคนะฮะในช่วงแรกๆมันก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรคือเราโอเคเขาก็เหมือนกับว่าทำเพื่อเราส่วนหนึ่งด้วยคือแอบคบกันนะคะว่าง่ายๆก็ถ้ามีเวลาก็ไปเที่ยวด้วยกันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับค่ะเสร็จแล้วหลังจากที่เลิกกันแล้วกลับไปคบกันใหม่แอบคบแล้วก็มาแอบคบกันความสัมพันธ์รู้สึกว่าดีเหมือนเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนไปหรืออะไรยังไงบ้างดีเหมือนเดิมเพิ่งมาโดนจุดเปลี่ยนตอนช่วงก่อนช่วงสงกรานต์หลังสงกรานต์ประมาณต้นปีที่ผ่านมานี้เนาะใช่ค่ะครับครับเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเพิ่งเลิกกันวันที่21เมษายนที่ผ่านมานี้เองคุณเก๋เป็นคนที่จำวันตลอดเลยอะวันครบรอบวันเลิกอะไรเงี้ยจำหมดเลยเนี่ยแต่ว่ามันยังชัดเจนฮะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงสงกรานต์เนี่ยหยุดงานก็ห่างยาวกันไปมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมคะคือทุกครั้งเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรอ่ะตื่นนอนเราก็จะคุยกันในเฟซตลอดอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ประจำของเราอยู่แล้วแต่มีความรู้สึกว่าช่วงนั้นอ่ะหายต่างคนต่างแบบหายไปเลยเออก็คือเขาก็ไม่ได้ทักมาค่ะแล้วทำไมเก๋ไม่ทักไปคือเราก็ทักไปแต่คือเวลาช่วงเวลาที่เราทักไปพี่ประมาณว่าเราอะติดต่อเขาไม่ได้นะคะจะโทรหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าเขาอยู่กับที่บ้านหรือเปล่ากลัวว่าจะเป็นเวลาครอบครัวเขาใช่ก็ถ้าเขาสะดวกเขาก็จะทักมาเองประมาณนี้แล้วก็มาตกลงอะเลิกกันก็บอกเขาว่าโอเคยอมเลิกให้นะแล้วเราเสียสละเพื่อครอบครัวเธอให้เธอไปทำเพื่อครอบครัวซะ okay. แต่บอกไว้ก่อนว่าการเสียสละครั้งนี้ถ้าเป็นเพื่อผู้หญิงคนอื่นอ่ะไม่ยอมนะแล้วก็พูดคำๆกับเขาแบบนี้เหมือนแบบปลอบใจตัวเองไปด้วยอะค่ะ เขาก็บอกว่าไม่หรอกไม่อยากจะคิดเรื่องนั้นคือตอนนี้อยากจะทำงานอยากจะหาเงินอยากจะซื้อรถอยากจะได้นู่นได้นี่อยากแบบคือทำเพื่อครอบครัวซัพพอร์ตเต็มที่ไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วมารู้เรื่องความจริงทั้งหมดว่ายังความจริงทั้งหมดตอนนั้นเราที่เลิกกันอะเราก็ยังเหมือนกับเราทำงานที่เดียวกันนะคะครับค่ะโอ้เจอหน้ากันทุกวันเลยเนาะใช่โอ้แย่จังแล้วก็เหมือนกับว่าคือสถานะการเป็นแฟนเนี่ยคือตัดทิ้งไปครับแต่ในการใช้ชีวิตประจำวันในสถานที่ทำงานก็คือยังคุยกันอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะไม่พูดเรื่องความรักของเราแล้วแล้วก็โมเมนต์ที่แบบว่ากลับถึงบ้านคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีแล้วใช่เหมือนมันก็เราก็โอเคทางเขาก็โอเคครับมันมาพีคอยู่ตอนที่ว่าเราแซวเขาอะว่ามีแฟนใหม่หรือยังมีผู้หญิงมาจีบไหมคุยกับใครอยู่หรือเปล่าเก๋ไม่น่าถามเลยถามไปแต่ละคำถามมาทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเลยก็จริงคือยิงเวียงๆค่ะดันโดนหมดเราจะชอบถามกับเขาอย่างนี้ตลอดตั้งแต่คบกันละค่ะว่าแบบมีกิ๊กป่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบางทีตอนที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าโกหกว่าทำเพื่อแม่แล้วแอบซุกกิ๊กอยู่ที่บ้านนะอะไรเงี้ยคือเราแซวเขาขำๆตลอดค่ะก็พอมาพีคเข้าจริงๆมันเราอ่ะเคยคุยเรื่องของเราจะชอบคุยเรื่องของความรักของคู่อื่นด้วยค่ะค่ะคือเหมือนกับว่าอย่างเพื่อนเขาหรือเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ทุกคนมีปัญหาหรือว่ามีความสุขอะไรเงี้ยเราก็จะชอบพูดชอบคุยกับเขาแล้วจะมีอยู่คู่นึงที่เขามีเหตุผลต้องเลิกกันก่อนหน้านี้ประมาณก่อนหน้าเราประมาณเดือนหรือสองเดือนเนี่ยค่ะก็เขาก็ตกลงเลิกกันแล้วเหมือนกับว่าพอผู้หญิงก็เสียใจผู้ชายก็เหมือนกับพอจะคิดได้พักหนึ่งแล้วก็ตามง้อผู้หญิงแต่เหมือนผู้หญิงก็คือไม่กลับแล้วเหมือนใจแข็งแล้วทำใจได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังคุยกับเขานะว่าอุ้ยอยากให้คืนดีกันชอบคู่นี้มากเป็นแบบเป็นเพื่อนเขาที่น่ารักอะค่ะก็ปลอบใจกันไปใช่เพราะว่าเวลาแบบเราเม้นสเตตัสหรือเราเครียดเราอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนี้เราไม่เราเคยเจอแค่ครั้งเดียวแบบเจอกันโดยบังเอิญเราก็ไม่ได้รู้จักสนิทอะไรกันมากแต่รู้แค่ว่าน้องคนนี้เป็นแฟนกับเพื่อนของแฟนเรา
เวลาเราก็มีเฟซเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางทีเรารู้สึกเครียดหรือกดดันอะไรเงี้ยมันเขาก็จะเคยคอยมากดไลค์แล้วก็มีคอมเมนต์ว่าสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยมาให้กำลังใจใช่ค่ะเสร็จปุ๊บเราก็มาคุยว่าเขาเราก็มาคุยกับเราแบบกับแฟนเราขำๆว่าเฮ้ยเราจะเป็นแบบคู่เขาไหมวะเราจะเลิกเราจะคบกันแบบนี้แบบรอวันเลิกแบบคู่รักของแบบเขาหรือเปล่าแฟนเราก็บอกไม่หรอกอยู่ดีๆในที่สุดก็คือเราเอะใจอ่ะเราก็ยังกดไลค์ไอจีเขาเฟซบุ๊กเขาปกตินะคะประมาณว่าเขาในที่นี้ก็คือแฟนเก่าใช่ค่ะมันจะตอนมีพอเราตกลงเลิกกันปุ๊บอีกวันหนึ่งอ่ะแฟนเราอ่ะขอว่าบอกว่าบล็อกเฟซนะเขาบอกว่าเขาเลิกกับใครเขาก็บล็อกเฟซทุกคนค่ะ นะมันเป็นสูตรสำเร็จ ในที่สุดแล้วแฟนเราก็คือไปเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้ใช่ค่ะแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังอยู่ในเฟซเราแต่ว่าเรายังเห็นเขาอัพโหลดเรายังเห็นอะไรปกติแต่เขาไม่ได้มากดไลค์อะไรเราแล้วแล้วเก๋ไปรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเขาไปเป็นแฟนกับแฟนเก่าเราอ่ะมันเหมือนเซนแล้วเราเป็นคนที่แบบชอบแบบคิดมากอะไรอยู่แล้วอ่ะค่ะพี่บางทีที่เขาโพสต์สเตตัสมาแล้วก็กดถูกใจนะเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเอ้ยเขาคิดถึงแฟนเรานี่หว่าอะไรแต่บางทีการคิดมากมันไม่ได้แปลว่าต้องคิดถูกเสมอไปนะมันก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นการยืนยันบ้างเหมือนกันว่าเอ้ยมันคืออะไรใช่ค่ะตอนแรกคือเราอะไม่อยากจะคิดมากคือบางรูปบางโปรไฟล์บางสเตตัสที่ขึ้นเนี่ยมันทำให้เราคิดนิดนึงแต่เราก็คิดว่าไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยค่ะมันไปพีคตรงที่เราเริ่มรู้สึกแน่ใจอะไรบางอย่างแล้วเราโมโหอะเราก็เลยพูดไปลอยๆว่าคือเราไปพีคตรงที่ว่าแฟนเราอะมาถามว่าเลิกเพ้อถึงเขาในเฟซหรือยังเราก็เลยบอกว่าอ้าวตามนิสัยเราก็บ่นไปเรื่อยๆนี่ก็ไม่มีอะไรไม่ใช่หรอกก็บล็อกเฟซไปแล้วแล้วจะเห็นได้ยังไง คือตอนแรกเราก็สงสัยว่าที่เขาเห็นนะเพราะเขาแอบดูเฟซเอ็กเข้าไปดูเฟซเราหรือเปล่าเพราะว่าเขามีรหัสไงคะแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเราจะไอ้นี่ขึ้นแจ้งเตือนไว้อะว่าถ้าใครเข้าเฟซเรามันจะขึ้นนะคะก็เลยสงสัยเลยลองดูอีกวันนึงเราก็ไปกินข้าวอะไรกันปกติเนี่ยแหละแล้วเราก็ถ่ายรูปเขาแล้วก็อัพโหลดแล้วก็พูดว่านั่งกินข้าวกับแฟนเก่าทุกวันเลยค่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเขาทักมาแล้วบอกว่ายังไม่เลิกเพ้ออีกหรอคือตอนแรกที่เขาบอกเราว่าอย่าเพ้อนะอย่านู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่ากลัวแม่หรือกลัวคนรู้จักอ่ะจะมาเห็นแล้วจะเอาไปบอกแม่ก็ยังอ้างแม่อยู่นะใช่เสร็จปุ๊บพอไอ้นี่เราก็เริ่มเอะใจแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะไม่น่าจะใช่เหตุการณ์นี้ใช่ค่ะก็เลยลองโพสต์สเตตัสแบบแรงๆลงไปตามภาษาของเราอ่ะตามที่เราบ่นไปเรื่อยๆของเราอ่ะแล้วก็ไปเอะใจแล้วทีนี้ก็เลยคุยกับน้องที่รู้จักกันว่าเฮ้ยมันแปลกๆอ่ะมันเขาคุยกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็บอกว่าสงสัยเหมือนกันครับแล้วสรุปไปได้หลักฐานยังไงครับสรุปไปได้หลักฐานยังไงคือพอเราโพสต์สเตตัสไปประมาณว่าแอบคบกันอยู่นี่อะไรประมาณเนี้ยมีอะไรก็เปิดตัวกันไปเลยอะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะแล้วแฟนเก่าของน้องผู้หญิงอ่ะเขาเจอสเตตัสเราแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็ทักไปหาผู้ชายคือทักแฟนเก่าเราค่ะว่าคือแบบเขามาถามเราเลยว่าเดี๋ยวผมจะถามนะพี่เดี๋ยวผมจะถามมันไปเลยถามตรงๆไปเลยมันกล้าทำมันก็ต้องกล้ารับเขาก็ถามไปค่ะได้คำตอบไหมชายก็ตอบตอนแรกก็อึกอักบ่ายเบียงแต่พอสุดท้ายก็ตกลงพูดออกมาว่าคบกันอยู่มีความรู้สึกดีๆให้กันก็เลยถามน้องผู้ชายไปว่าแล้วเราอ่ะ
ควรจะไปถามฝ่ายหญิงไหมโอ้ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าน้องจริงๆคือพี่มีความรู้สึกว่าถึงวันนี้เราอาจจะยังพี่ลี่พี่ไลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ด้วยความรักหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่พี่กำลังจะเมื่อความจริงอยู่ตรงหน้าหนึ่งต้องกล้ายอมรับความจริงก่อนเอาให้ชัวร์เลยอ่ะคือแบบเอาให้ชัวร์ใช่ก็คือใช่อะไรเงี้ยน้องผู้ชายเขาก็เลยบอกว่าถามไปเลยพี่ถามไปได้ความยังไงมาบอกผมด้วยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะถามไปว่าคบกันอยู่ใช่ไหมคะก็ตอบว่าใช่ค่ะก็คือคบกันตั้งแต่เรายังไม่เลิกกับแฟนของเราด้วยซ้ำเนอะมีแต่คนพูดอย่างนั้นแต่เราก็ไม่กล้าการันตีเพราะว่าเราถามเขาว่าคบกันตั้งแต่ตอนไหนเขาก็ไม่ยอมบอกเราเขาก็บอกว่ามันเกี่ยวกับคุณด้วยเหรอคะค่ะก็นั่นแหละเห็นปะมันจะย้อนกลับมาที่พี่บอกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะในที่สุดแล้วไม่ว่าจะรู้ความจริงว่าอะไรก็ตามทีเขาก็เลือกกันอยู่ดีครับแล้วเขาก็ไม่ได้รักเราอยู่ดีเราเจ็บใจตรงที่แบบเราคุยกับแฟนเราอะแฟนเก่าเราอะค่ะเรื่องของคนคู่นี้มาตลอดเราพูดเรื่องของผู้หญิงคนนี้เยอะมากคือแต่ว่าไม่ได้พูดแบบนินทาหรือว่าในทางที่ไม่ดีนะคะแบบประมาณว่าเขาน่ารักดีนะน่าจะคืนดีกันตอนคบกันก็น่ารักถ่ายรูปมุ้งมิ้งอะไรเงี้ยโอเคเลยแล้วก็ตอนที่ว่าเลิกกันด้วยปัญหาอย่างนึงอะค่ะที่เราตัดสินใจถามเขาเพราะว่าเราของเรามันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมเราก็เลยถามเขาว่าจะเป็นแบบนี้ไหมจะเป็นแบบคู่นี้ไหมเขาก็บอกว่าไม่อย่าไปอะไรเลยจ้าคนจะไปพูดอะไรก็ได้ และคนจะไปก็จะลืมหมดแล้วว่าแต่ก่อนเคยสัญญาว่าอะไรด้วย นะมันเจ็บปวดอยู่รูปเดียวที่เรารู้สึกเอะใจคือผู้หญิงเขาโพสต์รูปถ้วยเป็นมาม่าต้มแล้วก็พื้นข้างล่างเนี่ยเป็นไม้ปาเก้ค่ะก็คือเราก็เลยยังไปถามไปคุยกับผู้ชายขำๆนะคะแฟนเก่าเราตอนนั้นอะที่ยังคุยกันอยู่ก็คือแบบเอ้ยคนนี้โพสต์รูปเนี้ยขึ้นมาแล้วคิดถึงเธออะเราก็บอกอย่างนี้เพราะว่าตอนที่เลยอะตอนที่อยู่ด้วยกันอะก็ต้องมาม่าให้กินแล้วก็วางบนไม้ปาเก้แล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะแต่เขาก็พูดมาคำนึงว่าถ้าสมมติว่าเป็นใครในเฟซโพสรูปถ้วยกินมาม่ากับไม้ปาเก้ก็ต้องคิดว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่ในบ้านเราทุกคนเลยสิอะไรอย่างเงี้ย เราก็บอกว่าใช่เราก็พูดไปขำๆคือเราจะแซวกันอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วและสุดท้ายมันคือเรื่องจริงทุกวันนี้เก๋ยังคุยกับแฟนเก่าอยู่ปะไม่คุยค่ะแล้วทำงานที่เดียวกันทำยังไงอ่ะทำงานที่เดียวกันทำไงไม่คุยไม่มองหน้าไม่มองเลยค่ะมีวิธีการแก้ปัญหาด้วยการหลีกเลี่ยงอย่างนี้ใช่ไหมฮะวิ่งหนีอย่างเดียวค่ะเป็นทุกข์ไหมไม่สบายใจไหมเจอหน้าเศร้าไหมเผชิญหน้าได้ไหมเจอหน้าตอนแรกมีบ้างคือตอนที่ว่าตกลงเลิกกันอ่ะตัดสินใจว่าตอนแรกว่าต่างคนต่างไปใช่ไหมคะแต่เหมือนกับว่าตอนแรกเราตกลงกันแล้วเหมือนกับว่าเราคิดว่าเราจากกันด้วยดีอ่ะเราไม่ได้จากกันด้วยการนอกใจหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังมีการพูดคุยกันได้อยู่แต่พอให้มารู้อย่างนี้แล้วก็คือไม่ได้คุยตั้งแต่วันนั้นเลยไม่เป็นไรจ้ะเราถือว่าเราได้รู้จักคนคนหนึ่งมากขึ้นนะคะแต่อย่าเพิ่งไปนั่งแบบว่านั่งเจ็บใจจังเลยพี่ตอนนั้นอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวเราจะมีแต่เราที่จ้วงแทงตัวเองตอนนี้ถือซะว่าเสียเธอไปก็น่าดีใจนะถ้าเธอยังได้เธอมาอีกฉันก็ได้คนหลอกลวงมาอีกคนนึงเพราะนั้นบางทีมันเห็นป่ะมันอยู่ที่มุมคิดนะคะอย่างน้อยเดินหน้าต่อไปจากตรงนี้ให้ดีและทำให้เขาเห็นเลยว่าการเสียเข้าไป1คนไม่ได้ทำให้ชีวิตเราพังอะไรนักหนาหรอกนะไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่าให้เขามองมาแล้วแบบโหน่าสงสารจังเลยเนาะ ขาดฉันแล้วดูเธอแย่มากไอ้นี่ไม่ต้องจ้ะฉันอยู่ได้ฉันแฮปปี้ดีกว่านะคะนะเสียงเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ดีขึ้นพี่ว่าพอไหวได้เลยสู้ได้ไปพักผ่อนที่หัวหินมาก็ค่อยยังชั่วหน่อยเห็นปะเอาความเศร้าไปทิ้งทะเลใช่ปะเนี่ย นะคะได้เลยค่ะมีพลังให้กับตัวเองเยอะๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ว่าพี่เสียขอบคุณนะเก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆเก๋ไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับ
น่าจะเป็นโบนัสชีวิตด้วยซ้ำที่มีอะไรบางอย่างที่ไม่ดีออกจากตัวเองออกไปได้เราได้อิสระมาภาวะของหลุดฮะใช้คำว่าของหลุดดีกว่าลักษณะเหมือนจำนำอะไรเงี้ยแล้วของหลุดไปแล้วไม่อันนี้เป็นของที่แบบโดนคุณใส่มาไงของหลุดออกจากตัวไปแล้วนะของไม่ดีให้หลุดออกไปจากตัวเยอะไวๆนะคะอันนี้บอกว่าคบมา9ปีเคยคุยเรื่องแต่งงานตั้งแต่3ปีแรกเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมแต่ตอนนี้บอกว่าไม่อยากแต่งแล้วกลัวเบื่อเราก็เลยบอกว่าเอ้ยแต่งเพื่อความสบายใจของผู้ใหญ่ไงเขาก็บอกว่าทำไมต้องเอาปัญหามาให้ด้วยทั้งที่เราก็คบกันด้วยความรักไม่ใช่หรือแล้วเรื่องนี้ทำไมถึงคิดว่ามันเป็นปัญหาแต่น้องเสียใจจนพูดไม่ออกค่ะควรจะคบต่อหรือจะเลิกดีจริงๆมันยังไม่ต้องไปตัดสินใจถึงคำว่าจะคบต่อหรือเลิกหรอกเนาะคือไอ้เรื่องแต่งไม่แต่งเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามันก็เป็นปัญหาของหลายๆคู่ยิ่งเป็นคู่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าแต่งไม่แต่งไม่เห็นต่างเธอก็อยู่บ้านฉันแล้วนี่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเหมือนกันเพียงแต่แค่ว่ายังคงเชื่อเหมือนที่น้องเชื่อค่ะว่าบางทีงานแต่งงานมันเหมือนกับการให้เกียรติผู้ใหญ่อะเนาะเขาก็ลูกมีพ่อมีแม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูแลผู้หญิงคนนี้ไปทั้งชีวิตคงต้องมีการขออนุญาตอย่างเป็นทางการซะหน่อยคือคำว่างานแต่งไม่ได้แปลว่าจะต้องทุ่มถล่มเงินลงไปมหาศาลนะการแต่งบางทีอาจจะเป็นการงานเล็กในบ้านเราเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างถูกต้องคือถ้าเป็นฝ่ายหญิงเนี่ยเขาจะคิดเยอะโดยเฉพาะคุณพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องการันตีว่าเฮ้ยตกลงเธอจะรับผิดชอบลูกฉันใช่ไหมแล้วจะแบบลูกฉันมีฝั่งมีฝาแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยสังคมบ้านเราเป็นอย่างนี้แล้วอยู่แล้วจริงๆนะคะคือเป็นเรื่องการให้เกียรติกันอะแล้วเป็นเรื่องการจริงๆแล้วที่นอกเหนือมากไปกว่านี้มันเป็นเรื่องของการมองอนาคตด้วยกันผู้หญิงบางคนต้องการความมั่นใจว่าเฮ้ยเธอใช่ไหมที่จะมาวางอนาคตไปกับฉันฉันขอแค่เนี้ยที่ฉันอยากรู้ซึ่งมันจะมีอะไรชัดเจนไปมากกว่ากันแต่งงานนะครับแต่ว่าการแต่งงานอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่ทางออกของทุกๆคู่หรือว่าเป็นทางออกที่หลายๆคนที่แบบจะตกลงปรงใจเลือกด้วยกันก็ได้บางคู่คบกันมาตั้งนานอย่างคู่รักดาราล่าสุดที่เราก็เห็นคบกันมาตั้งนานแต่งงานแป๊บเดียวเองฮะหลักเดือนแล้วก็เลิกแล้วล่ะก็มีทีนี้คือต้องคุยกันดีๆว่าเราไม่มั่นใจอะไรกันตรงไหนหรือว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันโดยที่มันมีทางตรงกลางตรงไหนได้บ้างที่ดีที่สุดหรือถ้าเกิดว่าเรามีเงื่อนคือทางครอบครัวเรายื่นเงื่อนไขจริงว่าถ้าไม่แต่งก็ไม่ให้ไปต่ออันนี้คงต้องบอกกันค่ะและอีกอันหนึ่งก็คือว่าอย่าบอกว่าอ๋อไม่อยากแต่งอ่ะกลัวเบื่อการผ่านพิธีไม่ได้ทำให้เบื่อมากขึ้นหรือเบื่อน้อยลงแต่มันคือความรับผิดชอบในชีวิตซึ่งกันและกันอย่างเป็นทางการมันกันเป็นการประกาศความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการนั่นแหละให้กับทั้งสองฝ่ายรู้นะฮะทั้งสองบ้านรู้หรือแม้กระทั่งการคุยกันแล้วก็ลองไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหมอย่างน้อยเป็นการขออนุญาตสักนิดก็ยังดีอะค่ะจริงๆนะหรือว่าถ้าห่วงว่างานมันจะใหญ่โตอลังการแต่งเล็กๆเงียบๆในบ้านอย่างได้เลยฮะใช่ค่ะนะครับแต่ว่าเป็นการคือผู้ใหญ่เป็นห่วงอะพูดจริงไม่รู้ว่าลูกสาวฝากอนาคตไว้ใครหรือว่าลูกสาวสู้อยู่คนเดียวค่ะเพราะนั้นไอ้คำว่าจะคบต่อหรือเลิกดีเนี่ยอันนั้นเป็นแบบโอ้โหยังอีกไกลอะค่ะน้องเอาเป็นว่าตอนนี้เรารักกันมากพอจะเดินหน้าต่อไหมเรารักกันมากพอที่จะทำสิ่งเล็กๆเพื่อเป็นการให้เกียรติทั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายไหมตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีว่ายังไงครับเพราะจริงบางทีจุดตัดเรื่องแต่งหรือไม่แต่งบางทีบางคนเขาไม่อยากแต่งจริงๆก็มีแต่ว่าถามว่าความรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆเนี่ยทำดีไหมดียังดูแลเราดีเหมือนเดิมยังไปมาหาสู่ใส่ใจเราอยู่เหมือนเดิมเนี่ยอย่างนี้บางทีมันไม่น่าจะเป็นจุดตัดที่จะบอกว่าเลิกหรือว่าคบต่อดีนอกจากว่าบางคนไม่มั่นใจอยากจะใช้การแต่งงานเป็นคำมั่นสัญญาบางคนบอกคือรักเริ่มคอนแคลนและอยากจะบอกเฮ้ยเธอรวบตึงอะแต่งกับฉันเลยก็ไม่ใช่อีกอยู่ดีเนาะนะคะคือต้องตรวจใจตัวเองดีๆแล้วก็ตรวจสถานการณ์ของความรักดีๆนะฮะมีหลายครั้งค่ะที่เรามักจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและจะเป็นการแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มปัญหาใหม่เช่นความรักคอนแคลนเอ้ยแต่งงานเลยแต่งงานเลยเดี๋ยวแต่งแล้วรักกันมากขึ้นแต่งงานกันเสร็จปั๊บคอนแคลนอีกมีลูกเลยปล่อยให้มีลูกเลยเดี๋ยวมีลูกแล้วจะรักกันมากขึ้นบางทีเรายังไม่ได้แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลยแต่เราจะไปสร้างชีวิตอีกหนึ่งชีวิตมาร่วมกันรับผิดชอบมันก็เลยจะหนักไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นลองแก้ปัญหาที่ปัญหาก่อนอย่าเพิ่งแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มจำนวนคนนะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสั้นๆกลับมาคุยกันต่อวันนี้นะคะอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจมีหลายๆข้อความที่ส่งมาบอกว่าโทรไม่ติดถ้าโทรไม่ติดส่งเบอร์โทรกลับได้4642165รวมไปถึงใน App Airtime Online ด้วยนะคะอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจโดย Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง02-238-8888Club Friday
อยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจโดย Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง022388888กลับมาฟังกันต่อค่ะอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจในคลับ Friday วันนี้นะคะต้องขอบคุณกับ Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่างและโทรเบอร์นี้ได้นะคะ022388888ค่ะอ่ะมาที่สายนี้กันสวัสดีค่ะฮัลโหลคุณบีสวัสดีคุณบีฮะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบีไหนเสียใจเรื่องอะไรมาก็เป็นความเสียใจที่คิดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็จนปัจจุบันนี้ค่ะว่าแม่ตัวเองนั้นรักเราหรือเปล่าค่ะทำไมค่ะคือก็ตั้งแต่จำความได้คือก็ทราบว่าพ่อกับแม่นี่แยกทางกันเราก็มีพี่ชายคนหนึ่งที่เป็นพ่อแม่เดียวกันแล้วตอนนั้นก็มีน้องน้องสาวสองคนแต่คนละพ่อครับครับเป็นสามีใหม่ใช่ค่ะเราก็อยู่ร่วมด้วยกันในนี้ค่ะแล้วตั้งแต่เด็กเลยที่จำความได้เราจะโดนแม่แบบทำร้ายเราทุกวันโดยที่ไม่มีสาเหตุโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็การทำร้ายของเขานั้นมันแปลกจากคำว่าแม่จะทำลูกอะค่ะคือแล้วเราในวัยที่แบบเด็กอะค่ะประมาณป.3 อะตั้งแต่ป.3 อะเราโดนก็ทำร้ายแบบจิกหัวเรากดน้ำแล้วก็เอาเราไปอยู่ในซอกเล็กๆแล้วก็เอาหมอนปิดหน้าไม่ให้หายใจแล้วก็คือแล้วก็วันไหนถ้าไม่ไปโรงเรียนก็จะต่อยให้เลือดมันเบาไหลแล้วก็จิกหัวแบบไปสภาพที่แบบเย็นมากให้คนทั้งโรงเรียนนั้นได้เห็นนะคะว่าหนูแบบมีสภาพแบบไหนที่เขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ยอมไปโรงเรียนนี่เหรอฮะอันนั้นคือหนูไม่สบายแล้วหนูบอกเขาว่าหนูไปไม่ได้จริงๆหนูหลับอยู่อ่ะเขาก็ปลุกขึ้นมาแล้วก็บอกต้องไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ปล่อยแบบปล่อยที่หน้าแบบจนเลือดน้ำเน่าไหลพาไปที่โรงเรียนคุณครูก็บอกว่าอย่าทำเลยขอร้องล่ะเด็กแบบเลือดเต็มไปหมดแล้วเขาก็ว่าคุณครูว่าอย่ายุ่งเป็นเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆน้องๆล่ะคะมีการเข้ามาปกป้องหรือว่ามาช่วยเหลืออะไรไงบ้างไหมไม่เคยค่ะไม่มีใครยุ่งเลยตาก็เคยห้ามตาก็ถามว่าที่ทำแบบเนี้ยใช่ลูกหรือเปล่าเนี่ยถึงทำลงไปเขาก็เงียบทุกครั้งที่ใครพูดก็ตามแม่กระทั่งคนข้างบ้านก็แบบสงสารเราว่าแบบเราอายุเท่านี้เราโดนกระทำแบบเนี้ยทั้งที่คนอื่นยังไม่เคยโดนเลยอะค่ะซึ่งคนที่ทำร้ายเราแบบนี้มีคุณแม่คนเดียวพ่อเลี้ยงไม่เกี่ยวเนาะแม่คนเดียวค่ะพ่อเลี้ยงไม่เกี่ยวใช่ค่ะเขาค่ะแล้วคุณแม่ส่งเสียเลี้ยงดูเราจนกระทั่งเรียนจบปะคะไม่ค่ะหนูทนไม่ได้ก่อนจนคือหนูแบบมีความคิดที่โตกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเขาเลี้ยงดูเราแบบหากินเองเลี้ยงดูเราแบบช่วยเหลือตัวเองค่ะแล้วได้อะไรต้องเก็บตังเองอะไรเงี้ยค่ะค่ะเราก็อยู่กับเขาไม่ได้จริงๆจนอายุ14เราก็ตัดสินใจออกจากบ้านโดยการที่เราหนีออกจากบ้านนะคะก็คือโดนทำร้ายตลอดตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ14ใช่ค่ะคือทำแล้วมาตลอดเราคิดว่าเราจะโดนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจบมหาลัยเราคิดว่าระยะเวลามหาลัยนั้นนะมันทนไม่ได้จริงๆมันทนทุกวันจริงๆเราคิดว่าเวลานั้นช่วงเวลานั้นคือมีผู้ชายคนหนึ่งที่เราคุยอยู่ด้วยค่ะเราไม่เคยคิดที่จะคบกันแบบว่าเกินเลยเราคิดว่าเราคุยกับคนนี้มันเหมือนกับเป็นการระบายในสิ่งที่แม่เราทำอะค่ะให้เขารับรู้แต่ในมุมมองของผู้ใหญ่ก็ต้องมองว่าเด็กกับผู้ชายคุยกันก็ต้องชู้สาวแล้วเราแต่ว่าเราก็รักกับเขานะคะในวัยนั้นคือเราไม่เคยได้รับความรักจากพ่อแล้วไม่เคยได้รับความรักจากแม่มันก็เป็นธรรมดาที่เราจะโหยหาความรักจากผู้ชายหรือหาความรักจากคนอื่นค่ะค่ะฮะก็คือพอออกจากบ้านตอนอายุ14คือออกไปอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งใช่คือหนีออกไปแล้วแม่ก็รู้ว่าเราคบกับผู้ชายคนนี้ก็เลยแจ้งความจับเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้ว
เราก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ต้องเดือดร้อนในสิ่งที่เราทำเพียงพอเราอยากจะออกจากบ้านนะคะแล้วเราก็เลยเราคุยกับเขาก็บอกว่าเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเขาโดนข้อหาพรากผู้เยาว์แล้วเราก็เลยยอมจากเขาเลยเราบอกกับเขาว่านั้นเรามีลูกด้วยกันไหมเราท้องไหมเพื่อที่ทุกอย่างตรงนี้มันจะได้แบบว่าขี้คายลงอะค่ะเดี๋ยวนะมันแก้ถูกทางเหรอคะทำไมการท้องแล้วจะไม่พากผู้เยาว์อะไรเงี้ยหรอก็ใช่ค่ะคือพอหลังจากนั้นที่หนูตัดสินใจแบบท้องแล้วอะค่ะหนูก็กลับเข้ามาที่บ้านแม่ก็บอกว่ากลับมาเถอะอะไรเงี้ยเราก็ลองกลับเข้าไปใหม่แล้วพอเราก้าวกลับเข้าไปใหม่ก็ทำแบบเดิมหนักยิ่งกว่าเดิมซึ่งตอนนั้นเราท้องแล้วเหรอฮะใช่ค่ะแต่ไม่มีใครรู้ค่ะแล้วพอไปปุ๊บแม่ก็เริ่มสงสัยเราก็ไปเรียนหนังสือตามปกตินะคะแม่ก็สงสัยแม่ก็วันนั้นแม่ก็จะสอบตรวจอะค่ะตรวจว่าท้องหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นคดียังหมายถึงว่าตำรวจเขาอยากให้ไกล่เกลี่ยก่อนนะคะค่ะค่ะคุณแม่เราก็เลยบอกว่าเราท้องแล้วแม่เขาก็เลยแบบเหมือนกับต้องยอมรับตรงนั้นไปเลยค่ะใช่ยอมรับชีวิตตรงนั้นไปเลยเขาเสียใจเราก็เสียใจนึงๆที่ตัดสินใจแบบนี้แต่เรารู้สึกว่าการที่เราตัดสินใจแบบเนี้ยมันทำให้ชีวิตเด็กคนนึงนั้นมันมีความสุขมากมันเหมือนกับเราอยู่ในที่ที่มีแต่คนทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครรักเราไม่มีใครเข้าข้างเราไม่มีใครห่วงเราเราสู้มาอยู่กับผู้ชายคนนึงที่พร้อมจะดูแลเราในวัยนี้ค่ะคนโทษทีนะฮะคนที่บีไปด้วยเป็นแฟนเราคนเนี้ยคนที่มาที่พาเราไปอยู่ด้วยเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นเขาประมาณ20กว่าๆค่ะฮะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือออกไปมีเป็นชีวิตแยกเป็นชีวิตครอบครัวออกไปใช่ค่ะไปมีครอบครัวไปเราก็ไม่โดนกระทำแบบนั้นอีกเขาก็ไม่ติดต่อเราอีกแบบเป็นระยะเวลาประมาณปี2ปีอะค่ะแล้วพอพักหลังแล้วเขาก็เลยแบบติดต่อกลับมาหาเราเราก็ส่งเสียเงินให้แม่ทุกวันจนปัจจุบันนี้ก็ส่งให้แม่คืนใช้ทุกวันนะคะค่ะค่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้ทำงานตั้งแต่หนูเด็กๆจนปัจจุบันนี้นะคะเราได้เงินจากไหนอะคะแฟนค่ะแฟนเป็นคนที่คบอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณแม่ไม่ได้เงินคือคุณแม่ไม่ทำงานแล้วคุณแม่มีรายได้อะไรคือแม่ก็มีสามีของเขาสามีใหม่เลี้ยงใช่ไหมคะก็คือพ่อเลี้ยงคนนั้นนั่นแหละใช่ค่ะใช่แล้วคือพอตอนหลังพ่อเลี้ยงของเขาเนี่ยปัจจุบันนี้คือไม่อยู่ด้วยกันแล้วแยกทางกันเราก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบน้องรับผิดชอบเขาเนี้ยค่ะเราก็แบบเราไม่ได้ทำงานเราแบบเราเลี้ยงลูกเนี้ยค่ะแฟนทำงานคนเดียวเราก็ขอฝันว่าเราขอเงินจำนวนนี้นะทุกวันเดี๋ยวเราโอนให้แม่ทุกเช้าเขาก็ยินดีนะคะก็ให้ค่ะครับแล้วสิ่งที่คุณบีเสียใจโทษทีนะครับคุณปัจจุบันคุณบีอายุเท่าไหร่อะครับปัจจุบันนี้หนูอายุ20ต้นๆค่ะ20ต้นๆยังเสียใจเรื่องอะไรอยู่ฮะคือทุกวันนี้หนูก็ยังไม่แน่ใจว่าเขารักเราหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เรามีครอบครัวแล้วอะเขาก็ทุกคนคือเหมือนกับเขามีอาการทางประสาทอะค่ะจะระแวงคนจะทำร้ายคนอื่นหนูไม่แน่ใจว่าตอนเด็กที่เราโดนกระทำเนี่ยเขาเป็นโรคประสาทแล้วหรือยังแต่ทุกครั้งที่เขาทำร้ายเราเขาจะว่าเราว่าเราหน้าเหมือนพ่อเขาเกลียดหนูเขาแบบเกิดมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่กับพ่อมึงทั้งที่หนูไปหาพ่อเขาก็กีดกันนะคะในชีวิตนี้เจอหน้าพ่อแค่2ครั้งค่ะนะครับแล้วคือบีรู้สึกว่าบีเสียใจที่เขาทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยหรอที่เขาทำร้ายเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดโดยที่เราตั้งคำถามมาตลอดจนปัจจุบันเรายังหาคำตอบไม่เจอแล้วปัจจุบันนี้คือเขาโทรหาเราทุกเช้าเพื่อขอตังค์เราแต่ไม่ได้โทรหาเราเพราะว่าเขาเห็นเราเป็นลูกเพราะว่าเขารักเราวันนะวันนี้หนูบล็อกเบอร์เขาหนูปิดการไอติดต่อจากเขาเพราะหนูอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเขารักเราจริงจริงไหมอ่ะทีนี้ต้องถามคำถามอีกคำถามหนึ่งคือบีมีข้อสงสัยว่าเขารักเราหรือเปล่าทีนี้บีถามตัวเองได้ไหมครับว่าบีรักแม่หรือเปล่าหนูรักนะคะทั้งที่ในความรักนั้นมันมีความโกรธแล้วก็ความ
เขาความเก็บกดสิ่งความรุนแรงต่างๆในตัวที่เขามอบให้เราอะค่ะแต่เราไม่เคยไปทำกับลูกเราเลยเราเลี้ยงลูกที่แบบไม่เคยตีเขาในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำผิดอะค่ะเราสอนลูกเราดีมากเพราะเราสอนว่าทำไมคนเป็นแม่ของเราทำไมถึงทำเราแต่ทำไมเราพอเรามายืนในจุดที่เป็นแม่คนแล้วเรากลับรักลูกเรามากเราไม่อยากเขาเจ็บเราไม่อยากเขาอะไรเราเลยสงสัยว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่เขาเป็นแม่เราแท้ๆหรือเปล่าหรือเขาแค่ไปเจอเราข้างทางเขาเก็บเรามาเลี้ยงอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่มองจุดแรกก็คืออย่างแรกที่เรารู้ว่าเรารักแม่เนี่ยโอเคแต่ว่าวิธีการพิสูจน์ว่าแม่รักเราหรือเปล่าหรือว่ารักเราน้อยกว่าพี่น้องคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ด้วยซ้ำเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่รักเราไม่มีชีวิตรอดจนถึงตรงนี้แหละนะไม่รู้สิพี่มีความรู้สึกว่าจะรู้ทำไมถึงวันนี้ในที่สุดแล้วค่ะอันนึงบีอาจจะต้องคิดหลายอันนะส่วนของแม่ที่หนูอยากจะรู้ก่อนว่าแม่รักเราไหมอย่างน้อยเลือดเขาก็สร้างให้มีเลือดในตัวหนูแหละอย่างน้อยแม่อาจจะมีการวิธีการทำร้ายที่ลงโทษรุนแรงและหนูก็บอกเองว่าเอ๊หรือว่าคุณแม่มีอาการทางจิตหรือเปล่าซึ่งพี่ว่าถ้าดูจากวิธีการขนาดนี้ก็น่าจะมีนะเพียงแต่แค่ว่าพี่ไม่รู้ว่าแล้วจะมีใครดูแลเขาพาเขาไปปรึกษาแพทย์ไหมนี่ยังไม่ได้คิดรวมไปถึงว่าแล้วน้องๆที่โตขึ้นมาในครอบครัวแบบนี้โตขึ้นก็จะไปทำร้ายคนอื่นแบบที่เขาเห็นความรุนแรงมาโดยตลอดหรือเปล่าด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นวันนี้บีถอยออกมาบีมาอยู่ในครอบครัวของตัวเองได้พี่ถ้ามองอย่างเมตตาพี่อยากให้บีมองอย่างเมตตาแม้กระทั่งผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งบีบอกเอ๊ะเขารักฉันหรือเปล่าคือรู้แล้วจะทำไมหรือในเมื่อวันนี้เราก็เติบโตมาจนกระทั่งมีครอบครัวของตัวเองและก็อาจจะไม่ใช่ทางที่ดีนักที่บอกว่าเนี่ยดูสิถ้าแม่ตีฉันมากๆอีกหน่อยฉันมีลูกฉันจะไม่ยอมตีลูกเลยมันก็เป็นคนละกรณีอีกเช่นเดียวกันนะในที่สุดมันก็คือในแต่ละกรณีเช่นอ่ะลูกอยากให้ลูกได้ดีมันต้องใช้วิธีการแบบไหนบ้างคือคนที่เป็นแม่คุณพอจะรู้ค่ะไม้นวมบ้างไม้แข็งบ้างอันนั้นอันนี้บ้างแล้วแต่กรณีแต่ไม่ได้แปลว่าฉันโดนตกมาเยอะละฉันจะไปทำอะไรลูกเลยแม้แต่นิดเดียวจะมันดูแบบว่าโดยสิ้นเชิงอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะมันก็ต้องดูเป็นกรณีไปซึ่งจริงแล้วเนี่ยคือถามว่าอย่างบีเนี่ยก็เป็นคุณแม่วัยยังแบบเด็กๆอยู่เราประสบการณ์ชีวิตยังไม่เยอะวุฒิภาวะเราอาจจะยังไม่มากพอแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปค่อยๆคิดวิเคราะห์ไปเรามีลูกแล้วก็อย่างที่บอกไปเนื่องจากว่าอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องขอบคุณคุณแม่ของบีคือบีจะเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อเวลาเด็กโดนทำร้ายเด็กรู้สึกยังไงนี่คือลูกของบีก็จะโชคดีในส่วนหนึ่งแต่ว่าบีต้องระลึกไว้เสมอเหมือนกันว่าสิ่งที่เราโดนทำมาเราก็อย่าไปสร้างกรรมต่อไม่ว่าจะเป็นลูกเราหรือว่ากับสามีก็ตามเพราะบางทีเนี่ยคนที่ไม่ได้รับความรักความอบอุ่นในครอบครัวบางทีไปเรียกร้องออกทางด้านอื่นซึ่งมันก็จะเกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะบอกว่าเราให้คนอื่นรักเราให้แม่เราอะรักเราแบบที่เราต้องการไม่ได้หรอกเพราะแม่ก็จะมีวิธีรักของเขารักลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าพูดว่ารักลูกเท่ากันไอ้เรื่องรักลูกเท่ากันมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแม่แต่ละคนรักลูกทุกคนแต่รักลูกคนละแบบสิ่งที่เราคาดหวังได้คือเราคาดหวังให้แม่รักเราแบบที่เราต้องการไม่ได้แต่เราอ่ะสามารถรักเราได้รักแม่ได้เต็มที่แบบที่เราต้องการได้ค่ะคือส่วนของแม่ควบคุมไม่ได้เราทำส่วนของเราให้ดีที่สุดยิ่งถ้าเกิดว่าบีรู้ว่าแม่มีปัญหาแบบทั้งเรื่องแบบสมองหรือว่าทั้งระบบประสาทอะไรเงี้ยก็ตามอย่างนี้นะฮะบางทีอาจจะต้องมันปลดล็อกนะมันปลดล็อกบีนะหลายๆอย่างเลยหลายๆเรื่องที่แม่พูดเธอจะรู้เลยว่าแม่พูดด้วยการอาการขาดสติแม่พูดด้วยสิ่งที่ไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนะไม่สามารถคำพูดที่คนว่าเราด้วยอารมณ์อ่ะไม่สามารถเก็บนำมาทิ่มแทงตัวเองได้เพราะว่ามันเป็นการพูดแบบที่บันดาลโทสะบันดาลโทสะแล้วก็ไม่มีสติอ่ะบีไม่ต้องบอกว่าเก็บเข้ามาบันทึกอยู่ในสมองเลยด้วยซ้ำค่ะค่ะแต่อีกอันหนึ่งที่พี่เป็นห่วงคือตอนนั้นหนูหนุนพาแม่ไปรักษาอยู่แล้วเราก็แบบเราสงสัยว่าคือเราทุ่มเททุกอย่างคือเงินมันก็ไม่ได้หามาง่ายๆคือการที่หนูพาเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เป็นของเอกชนค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่ไปสูงมากหนูเครียดมากหนูโทรไปคืออยู่คนละบ้านแต่หนูโทรคุยกับเขาทุกวันว่าแม่กินยาหรือยังเดี๋ยวเราเป็นตามนัดหมอนัดทุกอาทิตย์มันมีค่าใช้จ่ายมาตลอดแล้วเหมือนกับว่าเราเองมันก็ไม่ได้เป็นคนหาตังเราเอาใช้เงินเข้าใจใช้เงินสามีให้เขาแล้วตัวของแม่เองนั้นคือที่เราถามว่าเขารักเราหรือเปล่าคือเพราะว่าเราต้องเอาเงินเจ็บเงินตรงนั้นน่ะค่าเทอมของลูกค่าใช้จ่ายในบ้านของเราอ่ะเพื่อมาดูแลแม่ของเราในวันที่เขา
ป่วยทางนั่นน่ะทางจิตอะค่ะครับมาเขากับไม่เห็นคุณค่าของเงินตรงนั้นที่หนูให้ไปก็เขาป่วยอะลูกบีก็เขาป่วยอะใช่ไหมคะเออถ้าเขามีสติสัมปชัญญะดีหนูอาจจะน้อยใจในจุดนี้ได้คือพี่กำลังจะบอกว่าพี่ห่วงตรงนี้เหมือนกันการที่บอกว่าสามีเลี้ยงมันไม่ได้แปลว่าสามีจะเลี้ยงเราทั้งชีวิตนะค่ะคือถ้าหนูฟังคลับ Friday อยู่มันจะมีความไม่มั่นคงแน่นอนอะไรในชีวิตอีกเยอะแยะมากมายหนูยังอายุน้อยค่ะจริงๆแล้วเราสามารถช่วยสามีในการช่วยกันหาตังค์ได้นะในส่วนหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่หนูบอกว่าเออแม่ป่วยทำไมแม่ไม่เห็นคุณค่าของเงินแม่ไม่กตัญญูต่อลูกเลยนะลูกอุตส่าห์อย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไงวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนเป็นแม่คือคนเป็นแม่ค่ะแม่ก็คือแม่เขาไม่มีเขาคือเราไปเรียกร้องเอาเหตุผลจากคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้หรอกบีนะครับแล้วอันนี้พี่เข้าใจมากว่าคือในเคสของคนที่ป่วยในลักษณะแบบจิตเวชแบบนี้หนึ่งยาจิตเวชจะแพงอย่างที่สองเวลาที่บำบัดเนี่ยครอบครัวจะต้องไปด้วยโดยเฉพาะคนที่เขามีกรณีด้วยกันมากที่สุดคนนั้นจะต้องไปเข้าร่วมในการรักษาซึ่งคนคนนั้นไม่ใช่ใครบีเนี่ยในบรรดาลูกทั้งหมดคนที่ช่วยเขาได้มากที่สุดคือบีแต่ทั้งหมดใจต้องเมตตาก่อนค่ะไม่ได้แปลว่าโหให้ขนาดนี้เลยไม่เห็นคุณค่านี่มันเงินแฟนนะเงินแฟนแล้วยังไงล่ะและงานหนึ่งค่ะไม่รู้สิเป็นพี่จะมีความรู้สึกว่าเราต้องหาข้อมูลให้มากกว่านี้เอกชนแบบนี้เอ๊ะแล้วถ้าเป็นทางภาครัฐล่ะตรงไหนสามารถจะช่วยบั่นทอนหรือว่าจะช่วยแบบว่าลดค่าใช้จ่ายได้บ้างมันไม่ได้แปลว่าเราถล่มไปเอกชนเลยแล้วก็มานั่งแบบแม่ไม่เห็นสำนึกเลยเหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะพี่รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการคิดที่แปลกแม้กระทั่งตัวบีเองด้วยซ้ำค่ะอายุอย่างน้องยังมีพละกำลังอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างและใช้สติมากกว่าครั้งที่ผ่านมาอยู่ๆการแก้ปัญหาด้วยการมีลูกละกันมันไม่ช่วยวันนี้น้องมีอีกหนึ่งชีวิตขึ้นมาน้องพร้อมมากพอไหมในการดูแลเขาให้เป็นเด็กดีของสังคมพอบีก็จะได้เห็นภาพสะท้อนนะฮะว่าเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ไม่พร้อมเนี่ยมันทำให้มันสร้างแผลบาดเจ็บให้ลูกมากขนาดไหนซึ่งพี่จะบอกว่าภาพความทรงจำที่มันเกิดขึ้นกับบีอ่ะมันลบไม่ได้หรอกแต่สิ่งหนึ่งที่บีสามารถทำได้คือบีเรียนรู้จากมันและบีก็จะเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าคนที่ไม่เคยโดนด้วยซ้ำเพราะบีได้บทเรียนในนี้ที่สำคัญก็บีต้องใจเย็นๆนะครับในการดูแลลูกด้วยนะครับแล้วก็ในแล้วก็ดูแลคุณแม่ด้วยแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายต้องเข้ามาอาจจะต้องวางแผนตั้งสตินิดนึงค่ะหรือแม้กระทั่งการคุยกับสามีว่าเอ้ยเราจะทำยังไงนะเราควรจะแบบว่าเดี๋ยวเราจะช่วยเธอนะคือตอนนี้เรากำลังเจอเรื่องนี้อยู่ต่อให้โลกมันไม่ได้สวยงาม 100% ให้เราอะค่ะมันสร้างแค่ 50% ให้กับเราเราก็ต้องสร้างเราต้องทำต่อสู้กับเงื่อนไขนี้ให้ได้อันนั้นคือแม่เรานะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างขายของไหมหรืออะไรยังไงไม่ใช่ว่าฉันก็นั่งให้สามีเลี้ยงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อีกอยู่ดีอายุยังน้อยมากค่ะในเมื่อเราเองก็ต้องมีส่วนผิดในการเลือกชีวิตแบบนี้ด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกไว้ว่ามีลูกขึ้นมาอีกหนึ่งคนเราพร้อมพอหรือเปล่าอันนี้คงไม่ต้องถามแล้วล่ะในเมื่อมีลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาอย่างเต็มที่และดีที่สุดเมตตาคนที่เป็นแม่เราเยอะๆไม่ว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าเลือดเขาอยู่ในเลือดหนูค่ะพี่มั่นใจว่าเขารักบีครับแต่ว่าพี่มั่นใจว่าเขารักบีแต่ว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะบีซึ่งเรามีแม่คนเดียวอ่ะเราดูแลเขาให้เต็มที่นะครับแล้วก็สักวันหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอกันแล้วนะฮะเธอจะไม่เสียใจค่ะแล้วสามีว่าไงบ้างครับสามีพูดถึงเรื่องเราเพราะเราคงจะเล่าเรื่องด้านที่ไม่ดีของแม่ให้สามีฟังอยู่บ่อยๆสามีพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคือเขาเต็มที่มากค่ะที่จะพาแม่ไปรักษาเขาอยากเพราะว่าแม่ตอนนี้แม่เขาเป็นหนักถึงขั้นแบบไปทำร้ายคนอื่นเขาก็แนะนำนะคะแบบยินดีทุกอย่างเลยพร้อมจะช่วยทุกอย่างให้แม่นั้นแบบหายกลับมาเป็นปกติแล้วคุณหมอว่าไงบ้างอะคะคุณหมอบอกว่าคือคุณหมอบอกว่าเขาอาจจะเป็นคือเมื่อก่อนเนี้ยค่ะเขาใช้ยาเสพติดคุณหมอยังแยกไม่ได้นะตอนนี้ว่ามันเป็นจิตเภทที่มาจากยาเสพติดแต่ว่าปัจจุบันนี้คือตรวจแล้วไม่พบอะค่ะไม่พบสิ่งเสพติดจะเป็นจิตเภทที่มาจากเขาเรียกว่ามาจากที่ตัวเขาเองหรือว่ามาจากค่ะหรือว่ามาจากสารเสพติดอย่างเงี้ยค่ะถ้ามาจากสารเสพติดเขาสามารถรักษาหายแต่ถ้ามาจากที่กรรมพันธุ์ไม่สามารถรักษาหายค่ะแล้วพี่เราน้องเราค่ะดูแลยังไงบ้างคะไม่มีใครดูแลเลยค่ะตาเองหนูโทรไปวันเมื่อเร็วๆนี้เพราะว่าตอนนี้หนูกำลังลงเรียนเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับตัดเย็บ
ทำเสื้อผ้าทำอย่างนี้อยู่อะค่ะครับแล้วหนูมีวันนั้นคือหนูติดธุระจริงๆหนูก็โทรเดี๋ยวนี้ค่ะหนูโทรไปหาตาบอกว่าพาแม่ไปไหนได้ไหมตาพูดกับหนูกลับมาว่าให้ค่าเสียเวลาเท่าไหร่หนูมีความรู้สึกว่าคนนั้นน่ะที่ตามันพูดอะคือหลานแล้วอีกคนนึงอะก็คือลูกของตาทำไมทุกคนในครอบครัวเนี้ยพูดอะไรคือเงินทุกอย่างกับหนูอะทำไมที่หนูไม่ได้เป็นคนหาเงินเองสักบาทค่ะเอาดราม่าออกก่อนลูกไม่เป็นไรคือตรงนั้นเวลาเจอปัญหาปั๊บหนูแบบทำไมมันจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตฉันอย่างเงี้ยมันจะหาคำตอบไม่ได้แต่สิ่งนึงบีเห็นไหมว่าบีเห็นไหมว่าตาเองเลี้ยงลูกมาแบบเลี้ยงลูกตัวเองมาเป็นแบบนี้เห็นไหมว่าแม่ของเธออ่ะผ่านอะไรมาบ้างแสดงว่าแม่ชีวิตวัยเด็กของแม่ก็ไม่ได้โดนน้อยกว่าเรานะฮะเท่าที่ฟังเนี่ยไม่แต่ที่พี่ถามคือพี่ชายของหนูกับน้องอะค่ะค่ะเขาดูแลยังไงบ้างพี่ชายตอนนี้ก็มีอาการคล้ายๆแม่นะคะคือตอนนี้คือเขาจะพูดคนเดียวเขาไม่สนใจโลกเลยค่ะใครพูดอะไรกับเขาคือเขาไม่ได้ทำงานเขาจะอยู่ในบ้านเขาก็จะแบบนอนหัวเราะยิ้มอยู่คนเดียวส่วนน้องก็เรียนหนังสือแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ไปเลี้ยงดูตัวเองไปค่ะก็น้องไปคนละทิศคนละทางน้องยังเรียนอยู่เลยค่ะประมาณม.4คนนึงแล้วก็ม.5คนนึงแล้วเป็นไงน้องจ้ะคือแยกออกไปอยู่ที่อื่นเลยน้องคนที่ม.5เนี่ยไปอยู่บ้านเพื่อนเพราะเนื่องจากอยู่กับแม่ไม่ได้ส่วนน้องคนที่ม.4ก็ไปอยู่ฝั่งบ้านพ่ออยู่กับแม่ไม่ได้แล้วใครส่งเสียเขาอะคะหมายถึงส่งเสียน้องๆเหรอครับส่งเสียน้องๆก็น้องที่อยู่ม.4คือฝั่งบ้านพ่อเขารับผิดชอบส่วนม.5นั้นก็คือทำงานเซเว่นแล้วก็ส่งเสียตัวเองเรียนของรัฐบาลไปอะค่ะเห็นปะพี่ยังรู้สึกเลยว่าอันเนี้ยดูมีสติในการประคองชีวิตตัวเองค่ะถูกป่ะเพราะถ้าเทียบกันจริงบียังต้องใช้เงินของผู้ชายคนหนึ่งถูกป่ะค่ะเออเพราะนั้นเนี่ยถึงได้บอกไงคะว่าวิธีการอะไรก็ตามทีเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราอะเวลามาตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องเนี่ยมันตอบไม่ได้อะค่ะเพียงแต่แค่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเอายังไงต่อกับชีวิตดีคือจะบอกว่าวิธีการที่บีเลือกหาทางออกจากบ้านโดยการมีครอบครัวใหม่ตอนณเวลานั้นน่ะถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากแต่ว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยลูกของบีอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุจะ7ขวบแล้วค่ะกําลังอยู่ป.1แล้วก็กับลูกนี่โอเคเนาะน้องอินนี่ขอโทษทีน้องเขานิสัยดีมากค่ะคือแบบว่าเขาน่ารักเราเลี้ยงดูเขาแบบครับOkay, กำลังจะบอกว่าการกระโดดหน้าผาในวันนั้นนะที่เราโดดหนีออกจากบ้านมาวันนี้เราถือว่าเป็นความเสี่ยงมากแต่โชคดีที่บีรอดไงบีถือว่าบีรอดก็พยายามทำมันให้ดีที่สุดแล้วจริงอดีตข้างหลังที่มันบอกว่าดูขมขื่นความขุ่นข้องหมองใจที่อยู่ข้างในอ่ะบีเคลียร์กับตัวเองได้เลยพี่ยืนยันเต็มที่ว่าแม่รักบีนะครับแล้วก็วันนี้บีก็ยิ่งได้เห็นภาพชัดยิ่งโตบียิ่งเห็นภาพชัดว่าเฮ้ยตกลงแม่เราป่วยนี่ว่าเนี่ยถ้าแม่ไม่ป่วยลูกๆจะหนีกระเจิงอย่างนี้เหรอแล้วจริงๆปัญหาที่เกิดในครอบครัวที่คุณพ่อหายไปอ่ะเผลอๆมันอาจจะเกิดจากเรื่องที่คุณแม่ป่วยด้วยซ้ำค่ะครับนะครับเพราะนั้นลองมองในมุมของคนอื่นค่ะเราจะรู้ว่าท่านก็เจอมาหนักเนาะพอมองในมุมของเราเราก็จะเห็นแต่มุมน่าสงสารตัวเองใหญ่โตมากในขณะที่จริงๆแล้วถ้ามองกลับไปคุณแม่อาจจะน่าสงสารที่สุดก็ได้ในตอนนี้ลองคิดดูสิว่าวันนึงสามีก็หายไปลูกๆก็ทิ้งหมดทุกคนนี่จะรู้สึกยังไงนะครับคือตอนที่เขาทำรุนแรงกับเราอ่ะนั้นเรารู้มันมีผลกระทบกับเราแต่วันนี้เราแข็งแรงพอแล้วเราจะไม่ให้อดีตที่มันเกิดขึ้นตอนที่เราควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมากำหนดชีวิตเรามันคนละคนกันแล้วครับบีเด็กคนที่เคยโดนทำร้ายเนี่ยเรามองกลับไปเราสงสารเขาเนาะเราหันไปบอกเขาว่าเฮ้ยฉันสงสารเธอนะแต่ว่าวันนี้ฉันไม่ใช่เด็กคนนั้นแล้วฉันเป็นคนละคนแล้วนะคะให้กำลังใจนะครับได้ค่ะก็รู้สึกดีมากเลยคือตอนนี้คือมันหาคำตอบกับตัวเองทุกวันเพราะว่าเราเองนั้นรักแม่มากแล้วก็อยากให้แม่นั้นหายแล้วแต่เขาไม่เคยบอกรักเราเลยแม้แต่ไม่เป็นไรเป็นพี่ทำเพราะว่าพี่รักแม่จบบางทีมันไม่ได้เป็นแฟนว่าฉันรักเธอแล้วเธอต้องรักฉันไหมไม่รู้สิพี่มีความรู้สึกว่าแม่ให้สอนแล้วก็ทำให้ฉันโตแล้วก็พูดภาษาไทยได้แล้วก็พูดเรียกแม่ได้เป็นพระคุณที่สุดในโลกแหละจริงแค่เขาทิ้งนี่เองพุ่งจริงตอนเด็กๆถ้าเขาไม่รักเราทิ้งเราไว้ข้างทางแค่วันเดียวแล้วก็ตายแล้วนะครับซึ่งจะเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าน้องอีก2คนอ่ะพี่รู้สึกว่าน้องของบีมีทิศทางที่จะไปในทางที่ดีนะจริงๆแล้วไม่ควรให้มันกระจัดกระจายอย่างน้อยรักษาสายสัมพันธ์พี่น้องไว้ก็ดีนะครับค่ะ
ค่ะนะครับได้ค่ะค่ะถ้ามีโอกาสขอบคุณมากเลยนะคะช่วยกันหาเงินกันนิดนึงก็ดีค่ะบางทีเห็นใจเห็นใจแฟนเราเหมือนกันว่าเขาก็แบกในสิ่งที่หนักมากเหมือนกันนะได้เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับนะคะอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจมีเยอะค่ะบางคนจะมีปมอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเองแต่บางทีไอ้คำว่าไปแก้ปมเนี่ยบางทีเราไปตามหาอะไรก็ไม่รู้อะไปหาความจริงความจริงมันเป็นความจริงซึ่งถ้ารู้แล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิตเท่าไหร่สู้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ที่สุดทุกวินาทีดีกว่าคือเราย้อนกลับไปแก้ปมในอดีตไม่ได้นั่นเองนะครับคือเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมันแก้ไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดที่มีต่อเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วได้ใช่ค่ะนะครับมาที่หลายคนชอบถามว่าทำไงให้ลืมอดีตไม่ต้องลืมเลยค่ะยิ่งต้องจำให้แม่นและทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไปชดเชยสิ่งแย่ๆในอดีตอันนั้นแหละสำคัญที่สุดนะคะเบรกแป๊บนึงค่ะกลับมาเดี๋ยวรับสายกันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจในคลับ Friday ค่ะคลับ Fridayอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจโดย Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง022388888คลับ Friday อยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจโดย Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง022388888อันนี้แหละค่ะนะแต่ละคนเจอเรื่องมาหนักหนาสาหัสกันใครอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจนะคะเนาะเพียบเลยเมื่อกี้นี่มีหลายๆคนส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะครับน้องแสนเมื่อกี้เนาะก็ต้องขอบคุณค่ะช่วงเวลานี้ Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง022388888ค่ะนะครับแล้วก็เฟซไปดูการ์ตูนเรื่อง Inside Out มาพี่อ้อยเคยดูเรื่องนี้ป่ะดูชอบมากจริงๆแล้วมันมีตัวการ์ตูนตั้งหลายตัวคนเราอ่ะชอบนึกถึงว่าจะต้องเป็นจอยเราจะต้องมีชีวิตที่สดใสร่าเริงเป็นตัวล้านลาตลอดเวลาใช่คือในการ์ตูนเนี้ยจะบอกว่ามันจะมี5อารมณ์ในการที่กดปุ่มเพื่อควบคุมชีวิตของเราอยู่เช่นทุกคนคิดว่าต้องมีความสุขดีต้องมีความสุขดีแล้วต้องทำอะไรก็ตามที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็เลยละเลยตัว sadness ซึ่งจริงๆแล้วตัว sadness นี่แหละค่ะคือตัวซึมเศร้าแหละมันเป็นตัวที่ทำให้ชีวิตเราอยู่รอดเนาะหลายๆครั้งประสบการณ์ชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยคือถ้าเราลั่นลาผ่านทุกสถานการณ์เราบางทีอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยก็ได้นะครับใช่บางประสบการณ์ที่เรามีค่าเราได้จากความเศร้าหรือว่าเรื่องที่มันรุนแรงกับเรานั่นแหละพอเราได้จากตรงนั้นเราถึงจะเติบโตแล้วก็เข้าใจความจริงของโลกหลายๆอย่างเพราะบางทีลั่นลาไปเราลั่นลาแบบที่ลืมความจริงไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงแล้วก็แบบถ่ายไปเรื่อยๆหัวเราะขำๆขำบอกเอาสีข้างถ่ายไปเรื่อยๆแต่พอเผชิญหน้าความจริงเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยบางทีความจริงกับความคาดหวังเรามันไม่ตรงกันนะแล้วเราจะต้องปรับจูนยังไงเพื่อให้มีชีวิตรอดไอตัว sadness วันนี้นี่แหละที่เราพูดถึงก็คือความเสียใจทั้งหลายที่เรากำลังนั่งฟังหลายๆเรื่องดูซิว่าวันนี้มันจะทำให้เราโตขึ้นยังไงกันบ้างเพื่อเคยสัมภาษณ์เคยอ่านสัมภาษณ์ค่ะดาราอาวุโสท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อตอนที่สามีเสียชีวิตไปเพิ่งจะรู้ว่าเอ้ยสามีเราดันมีเมียอีกหนึ่งคนมีลูกอีกหนึ่งคนมากราบศพแล้วก็บอกว่าเขาเสียใจมากเพราะเขาไม่เคยอกหักมาก่อนเลยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเราอกหักก่อนหน้านี้หรือว่าอกหักเร็วกว่านี้สักนิดเขาจะได้มีวิธีในการรับมือกับความเสียใจการอกหักในวัย60เป็นการเจ็บเขาบอกว่ามันเป็นความเจ็บปวดถึงที่สุดนะคะแต่จริงก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่มีใครเลือกได้หรอกแต่จะเล่าให้ฟังเพียงเพื่อจะบอกว่าอย่าตกใจกับความเสียใจหรือความทุกข์ความเศร้าโศกทั้งหลายทั้งปวงยิ่งบางคนอายุน้อยเวลาหกล้มอ่ะลุกขึ้นปั๊บแผลจะหายง่ายนะเอาจริงๆเพราะนั้นอย่ามานั่งบอกว่าโอ๊ยทำไมชีวิตฉันต้องเจออะไรแบบนี้เจออะไรก็ตามทีรับมือไปตามอาการแล้ววันหนึ่งเราจะค้นพบว่าเห็นป่ะเรารอดมาได้ตั้งหลายแผลแน่แล้วเราจะกลัวอะไรอีกล้มยังไงก็ลุกเหมือนกับที่เคยลุกได้เท่านั้นเองหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วจริงๆมันแค่นี้เองนะครับสายนี้คุณแอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าอยากให้รู้เหลือเกินว่าแอนเสียใจแอนเสียใจเรื่องอะไรมาไหนว่ามาทำดีกับเขาแล้วเขาไม่เห็นค่าค่ะตอนอื่นต้องบอกเลยเป็นเลสเบี้ยนค่ะครับครับกับคบกับแฟนมาประมาณ8เดือนครับครับเริ่มต้นดีค่ะเริ่มต้นดีดูแลกันดีไปรู้จักกันได้ยังไงเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่ายังไงครับเจอกันใน Facebook ค่ะครับผมเราอยู่คนละจังหวัดกันแล้วก็คือเวลาเลิกงานก็คือจะขับรถข้ามจังหวัดไปหาเขาโหคือแอนขับไปหาเขาเลยก็ประมาณ60กว่ากิโลโหทุ่มเทมากครับแล้วยังไงแล้วก็คือเริ่มสานสัมพันธ์จากตรงนั้นช่วงแรกๆก็คือไปไหว้พระทำบุญกันตอนนั้นก็คือ
ยังรักกันดีอยู่ดูแลกันดีอยู่ค่ะครับจะเป็นช่วงปลายปีที่แล้วเดือนพฤศจิกาช่วงนั้นจะเป็นแบบอะไรที่แบบมีความสุขกันอยู่ครับพอมาปัญหามันจะเริ่มเกิดช่วงเดือนมกราปลายเดือนมกราโอ้ไม่กี่เดือนต่อมาเองเนาะเขาเกิดมาว่าอยากมีลูกเนาะครับซึ่งเราเป็นเลสเบี้ยนเราไม่สามารถมีลูกได้นอกจากการทำทำกิฟต์หรือว่าจะไปรับเด็กมาเลี้ยงหรืออะไรอย่างนี้เออแต่ณตอนนั้นคือเราไม่มีเงินทุนที่เราจะไปทำครับครับค่ะครับก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนะเดี๋ยวเราทำงานเก็บเงินกันก็เลยคิดว่าจะสร้างอนาคตไปด้วยกันค่ะก็คือเคยมีคนบอกว่าความรักแบบผู้หญิงกับผู้หญิงมันไม่ยั่งยืนแต่เราจะทำให้ได้ตอนนั้นก็คือคุยกันแบบนี้ค่ะมีอยู่มาวันนึงเขาพูดมาว่าเราขอแชทคุยฝรั่งได้ไหมเพราะว่าเราอยากมีลูกครึ่งเราแบบในเมื่อเราทำลูกให้เขาไม่ได้แล้วกว่าจะมีเงินกว่าจะเก็บเงินสร้างเงินสร้างตัวได้ก็อีกตั้งหลายปีอายุก็เยอะแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนจะทะเลาะกันก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่พอเรากลับมานั่งคิดดูแล้วก็เราไม่อยากล้างอนาคตเขาไว้และอย่างการมีลูกเนี่ยเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเราก็อยากมีเหมือนกันแต่เราไม่อยากมีสามีนี่คือประเด็นหลักใช่ค่ะก็เลยเขาบอกว่าแม่ก็อยากให้แต่งงานด้วยแล้วเขากับตัวเขาเองก็อยากมีลูกด้วยเรามาตกลงกันไหมข้อตกลงของเราคือถ้าสมมติเรามีลูกเราแต่งงานเราความสัมพันธ์ของเราจะยังเหมือนเดิมเราจะยังรักกันเหมือนเดิมแม้อนาคตเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วณตอนนั้นก็คือเราไม่อยากล้างอนาคตเขาเพราะว่าเราก็ยังดูเขาได้ไม่เต็มที่ค่ะค่ะก็เลยเขาดูแลตัวเองได้ไหมฮะคุณแอนเขาก็ทำงานค่ะเราก็ทำงานเหมือนกันคือในความเป็นแฟนของเราก็ยังเป็นแฟนที่ดูแลกันและกันอย่างดีหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าประเด็นของการมีลูกเป็นประเด็นหลักที่เขารู้สึกว่าก็เขาอยากมีลูกอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ทางฝ่ายแม่เขาอยากให้แต่งงานทางแม่เขาจะไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องแบบนี้เท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าโอเคเราไม่อยากแบบไปขัดแย้งอะไรก็เลยตามใจเขาเขาก็แชทคุยกับชาวต่างชาติเราก็รู้เนี่ยคุยกับคนนี้อยู่นะเปิดกล้องเปิดวิดีโอพอคุยกันนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยังเห็นหน้าฝรั่งอยู่นะก็ในนามของเขาคือเราเป็นเพื่อนสนิทค่ะเรายอมรับณจุดนี้ว่าเราถ้าเกิดว่าเขาไปคบกับผู้ชายแล้วเราต้องเป็นเพื่อนสนิทเขาแชทกับฝรั่งคนนั้นเขาชอบจริงหรือเพียงเพราะว่าอยากได้ลูกหน้าตาน่ารักณตอนนั้นอยากได้ลูกหน้าตาน่ารักค่ะคุยได้คือลูกครึ่งอยากได้ลูกครึ่งค่ะได้ประมาณไม่ถึงครึ่งเดือนค่ะฝรั่งตกลงโปร่งใจบินมาดูตัวค่ะประมาณกลางเดือนกุมภาแล้วก็ไปส่งแฟนเพราะว่าฝรั่งจะมาลงที่บ้านเกิดแฟนนะคะค่ะก็คือไปนัดกันที่บ้านเกิดแฟนแล้วก็ขับรถไปส่งเขาค่ะเพราะว่าเขาเมารถตู้แล้วก็โอเคขับรถไปส่งค่ะแต่ณ7วันที่ฝรั่งมานั้นคือเราไม่ได้อยู่กับเขาเราต้องมาทำงานวันที่3ที่ฝรั่งมาเขาไลน์มาบอกว่าฝรั่งพาไปถ่ายพรีวิดดิ้งแล้วนะคือตอนนั้นน้ำตาไหลเลยไม่คิดว่ามันจะรวดเร็วขนาดนี้เออทำไมเขาแต่งงานกันเร็วมากเลยอ่ะก็คือแบบความคิดณตอนนั้นคือเขาอยากมีลูกมั้งโอเคถ้าฝรั่งคนนี้มันเขาแบบมาแบบจริงใจไม่หลอกลวงเราก็ยินดีแล้วก็ไปสืบประวัติเขาในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยว่าทำงานที่ไหนยังไงโอเคเขามีประวัติอย่างนี้จริงมีงานการทำดีจริงก็เลยถามเขาว่ามั่นใจไหมเขาบอกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วลองสักตั้งนึงเนาะก็เลยโอเคลองสักตั้งนึงแล้วเขารักคุณฝรั่งคนนี้ไหมอ่ะณตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชอบผู้ชายใช่เขาเป็นผู้หญิงรักผู้หญิงเขายังรักเราอยู่แต่ขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเขาแค่นั้นเองเราก็เชื่อมั่นในตัวเขาเราคิดว่าสิ่งที่เขาทำเขาอยากมีลูกแล้วฝรั่งคนนี้เขาก็อายุเยอะแล้วเขาก็อยากมีลูกเหมือนกันค่ะแล้วแม่เขาก็ไปหาเลือกแต่งงานซึ่งกุมภามีนา27มีนา
เขาได้เลือกแต่งซึ่งไวมากเหมือนกันไวมากๆฝรั่งมา7วันเขาไปถ่ายพรีวิดดิ้งกันแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กซึ่งนะตอนนั้นคือเราแบบเราเคยโพสต์เฟซลงรูปคู่เราแต่ณวันนี้เขาไปถ่ายพรีวิดดิ้งกับฝรั่งทุกคนจะต้องงงอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าแต่เราเป็นเลดนะเราก็เป็นเลดนะอยู่ที่มาแต่งงานกับฝรั่งตอนนี้มันเป็นโจทย์ของสังคมอยู่ว่าทำไมเขาถึงแต่งงานเราก็คอยแค่ประเด็นให้เขาว่าเขาอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยวันที่14กุมภาพันธ์ฝรั่งกลับประเทศเขาหลังจากถ่ายพรีวิดดิ้งเสร็จเราเป็นคนขับรถไปส่งเขาที่สุวรรณภูมิซึ่งบอกตรงๆอยู่ต่างจังหวัดไม่เคยขับรถเข้ากรุงเทพแต่เป็นห่วงแฟนแฟนจะต้องไปส่งฝรั่งคนเดียวเราเป็นคนขับรถไปให้เขาแล้วเขาก็นั่งอยู่เบาะหลังเราสองคนซึ่งเหมือนตอนนั้นขับรถไปน้ำตาไหลไปแต่ในใจก็คิดว่าใจเขาคงอยู่กับเรามั้งอะไรอย่างนี้ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็หลอกตัวเองไปวันๆตอนนั้นหลังจากที่ฝรั่งกลับไปเขาก็มาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมกับเรากับเรากินเที่ยวอะไรเหมือนเดิมต่างคนต่างทำงานแต่ตอนนั้นคือเราคิดอยู่แล้วว่าเวลาของเรามีน้อยแล้วอนาคตเราไม่รู้ว่าใจเขาจะเปลี่ยนไปยังไงก็คือพาเขาไปทำแบบว่าเรื่องเอกสารเรื่องอะไรที่ว่าเขาจะต้องเปลี่ยนนามสกุลทำพาสปอร์ตอะไรอย่างนี้ก็พาเขาไปทำตลอดเวลาที่พาเขาไปทำเขาก็จะพูดว่ายืนอยู่ข้างๆเขานะจนถึงวันแต่งงานนะตอนนั้นบอกว่าวันแต่งไม่ไปได้ไหมคือทำใจไม่ได้เลยใครไปทำใจได้ฮะเนาะจนเขาร้องไห้เขาบอกว่าอยากให้อยู่ด้วยตรงนั้นอยากให้เราอยู่ข้างๆตรงนั้นโถไปถามใจแอนเลยว่าแอนไหวไหมก็ตอนนั้นบอกตรงๆว่าทำใจกว่าจะถึงวันที่27นี่คือทำใจมาตลอดแต่ก็ตัดสินใจไปคือตัดสินใจไปลองชุดเพื่อนเจ้าสาวชุดไทยตอนเช้าครับแล้วก็ลงทุนไปเช่าชุดราตรีตอนเย็นสีแดงค่ะซึ่งเขาก็ไปด้วยก็คือบอกกับเขาว่าเราจะทำหน้าที่แฟนให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเราก็ยังจดจำว่าเราทำหน้าที่แฟนได้เต็มที่แล้วค่ะก็เลยพอถึงวันที่27อ่ะค่ะเราขับรถไปบ้านเกิดเขาครับคือ400กว่ากิโลที่ขับรถไปไม่เคยขับรถไกลเลยก็ขับไปเพื่อที่จะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวเขาค่ะที่โรงแรมนะตอนนั้นคือแต่งหน้าเพื่อนเจ้าสาวนี่คือสวยค่ะแต่ตาเนี่ยแดงคือร้องไห้ตลอดไปยืนอยู่ข้างหลังเขาซึ่งเขาก็ร้องไห้เราก็เห็นว่าเขาร้องไห้ตอนนั้นเราก็คิดว่าเขาใจเขาคงไม่ได้รักฝรั่งอะไรแบบนั้นหรอกที่เขาแต่งเพราะว่าเชื่อแม่แล้วก็อยากมีลูกเราก็ยอมจะยืนอยู่ด้านหลังเขาเพื่อที่จะไปถ่ายลูกเพื่อนเจ้าสาววันที่เขาเข้าเรือนหอเขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฟซเป็นรูปที่ส่งไปให้ดูในเพจนะคะรูปนั้นเลยแล้วเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าใจเราอยู่ที่เธอนะตอนนั้นเราก็พอเสร็จงานเขาไปฮันนีมูนที่เกาะช้างเราก็กลับมาทำงานใช้ชีวิตปกติค่ะประมาณ7วันเขากลับมาที่ที่ทำงานเดิมมาทำงานปกติแล้วก็ฝรั่งก็คือกลับไปประเทศเขาเพื่อที่จะไปทำเอกสารว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันครับเพื่อที่จะเอาแฟนเราเนี่ยไปอยู่ด้วยใช่ณตอนนั้นคือเขาบอกว่าแอนช่วยเราแบบทําเอกสารหน่อยได้ไหมพาเราเข้ากรุงเทพไปกงสุลไปสถานทูตไปช่วยเราเป็นเพื่อนเราหน่อยได้ไหมเราไม่มีใครจริงๆณตอนนั้นเราอยากให้เขามีอนาคตที่ดีค่ะเราคิดว่าวันนึงถ้าเขาได้ไปแล้วมีอนาคตที่ดีเขาก็ยังจะจำเราจะยังรักเราอยู่ณตอนนั้นยังหลงตัวเองอยู่ว่าเขายังรักเราอยู่ตอนนั้นแอนคิดไหมคะว่าแล้วเรื่องนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนอะไปจบที่แค่ออมีลูกเสร็จปั๊บนึงก็เราก็ยังเป็นแฟนกันเหมือนเดิมหรือแอนก็ต้องอยู่ในฐานะแฟนลับๆแบบนี้ไปเรื่อย
ก็ยอมอยู่ในฐานะแฟนลับๆค่ะซึ่งเราตกลงกันแล้วค่ะยอมให้เขามีลูกยอมให้เขาแต่งงานอ่ะเสร็จแล้วเราก็พาเขามาทำเอกสารนู่นนี่แล้วตอนนี้เขาไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วใช่ไหมฮะยังค่ะเขาบินเดือนมิถุนายนค่ะอ๋อเดือนหน้าครับผมพอหลังจะกลับมาก็เลยย้ำถามเขาจริงว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงเขาทำยังไปแค่6เดือนเขาจะกลับมาประมาณปลายเดือนประมาณมกราธันวาเนี่ยค่ะปลายปีเราก็เคยสัญญากันว่าเราไปถ่ายพรีวิดดิ้งกันนะอะไรอย่างเงี้ยไปถ่ายแบบแล้วก็ลงเพจเลสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในสังคมเลสจะมีไม่กี่คนที่ว่ารู้ว่าเขาแต่งงานก็เลยตอนแรกสัญญากันไว้แบบนี้พอถามเขาย้ำความสัมพันธ์อีกทีนึงว่าหลังจากกลับมาเราจะเป็นอะไรกันเขาบอกว่าอย่ามาคาดหวังอะไรกับเราเลยเราแต่งงานแล้วซึ่งคำเนี้ยที่เราทำมาทั้งหมดอ่ะมันคืออะไรแอนว่าคืออะไรครับเขาเปลี่ยนไปหลังจากที่แต่งงานนะคะใจเขาบอกว่าเขาเป็นเลสมาเป็น10กว่าปีซึ่งไม่คิดว่าการแต่งงานแค่เข้าหัวแค่คืนเดียวจะทำให้เขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยค่ะแล้วก็ไม่รู้อีกอ่ะน้องแอนแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนที่เขาไปคุยกับฝรั่งคนนั้นเนี่ยอะไรจะหมายมั่นปั้นมือขนาดนี้ว่าต้องแต่งงานกับคนนี้พี่ก็เลยถ้าพอเรามองย้อนกลับไปเลยไม่รู้ว่าเป็นแค่การอยากมีลูกจริงหรือเปล่าหรือเขาก็ถูกใจกันมาเรื่อยๆถึงขั้นยอมแต่งงานจริงๆพี่เห็นตั้งแต่ช็อตแรกๆแล้วแหละที่ตอนที่มาคบกับเราแล้วก็บอกอยู่ๆก็บอกว่าอยากมีลูกซึ่งจริงๆถ้าพูดจริงถ้ายังไม่มีความพร้อมในการทำกิฟต์ถึงแม้จะมีความสามารถในการเอาเด็กคนนึงมาเลี้ยงได้จริงคุณมีความพร้อมหรือเปล่าที่จะมีลูกจริงๆแล้วพี่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นข้ออ้างมากกว่าครับใช่ค่ะหลายๆคนเพื่อนที่เป็นเล็กเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แล้วนะเขาต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าณตอนนั้นคือความรักไม่เข้าตาค่ะเราทุ่มเทเขาแบบเต็มที่ที่สุดแล้วแบบคิดว่าความดีของเราอ่ะจะชนะใจเขาแต่มันไม่ใช่มันเหมือนการหลอกใช้เลยนะเอาจริงคือมันห้ามตัวเองไม่ให้คิดแบบนี้ไม่ได้อ่ะใช่ค่ะก็ไม่เป็นไรก็ยอมรับไปว่าหลอกแอนคิดไหมว่าตัวเองโดนหลอกใช้ตอนแรกไม่คิดค่ะแต่ตอนเนี้ยแล้วเริ่มมาทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมันเริ่มณตอนแรกอ่ะเราเอาความรักเข้าแรกไงค่ะเราไม่คิดว่าเราจริงใจเราไม่คิดว่าเขาจะแบบคิดแบบนี้กับเราแม้แต่คนอื่นเตือนเราก็ยังไม่เชื่อแต่พอมาได้เจอเหตุการณ์วันนั้นคำพูดจากปากเขาจริงๆมันทำให้เรากลับมานั่งคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆว่าเออเหมือนเขาหลอกใช้เรานะก็ไม่เป็นไรโดนก็จริงๆอย่าเรียกว่าหลอกใช้เลยเพราะคนที่หลอกมากที่สุดคือตัวเองอ่ะแอนหลอกตัวเองมากที่สุดเราหลอกตัวเราเองตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่าเขารักเราค่ะเพราะแอนก็มีรู้ระแคะระคายอยู่แล้วต้องมีความรู้สึกอยู่ข้างหลังเอ๊ะมันไม่ใช่ไม่ใช่แต่แอนก็ยังดึงดันต่อไปเรื่อยๆนะฮะและอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วแอนบอกว่าความรักมันเอาชนะไม่ได้จริงความรักหรือว่าความดีเนี่ยมันเอาชนะได้แต่ไม่ใช่กับทุกคนนะฮะมันเอาชนะคนที่รักเราได้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้รักเราเนี่ยเต็มที่เท่าไหร่ความดีมันก็ทุ่มเทเข้าไปมันก็งั้นๆน่ะความรักกันค่ะถึงจะชนะได้แต่ตอนนี้เหมือนกับแอนรักเขามากไงคะแต่ก็อีกนะพี่แอนมีความรู้สึกว่าเวลาที่รักใครสักคนหนึ่งอะค่ะมันไม่มีทางหรอกที่เราจะมีสติถึงพร้อม 100% เราก็จะมีการให้ทั้งความหวังตัวเองให้โอกาสเขาแล้วก็เดินมาถึงวันเนี้ยแต่ในเมื่อวันนี้เราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราให้ไปกับสิ่งที่ได้กลับมามันเป็นแบบนี้ต่อจากนี้สิ่งที่ตั้งใจจะให้เขาเอาย้อนกลับมาให้ตัวเองค่ะดูแลตัวเองเยอะๆอยากได้อะไรอยากทำอะไรทำเพื่อตัวเราและครอบครัวที่เรารักพอละเราทำเพื่อคนที่เรารักมาเยอะแล้วแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าเออเธอก็ไม่ได้รักฉันมากพอที่จะทำให้ฉันไม่เสียใจนี่นาเนาะแล้วอย่างน้อยก็คิดซะว่าครั้งนึงบอกว่าฉันสามารถขับรถ400กิโลได้แล้วคิดให้มันเป็นมุมดีซะแต่ก่อนหน้านี้บอกไม่คิดจะขับไกลขนาดนี้มาก่อนเลยเอ้ยมันจริงๆนะคือตอนที่เรามีความรักมันจะมีพลังฮึดที่ทำให้เราทำอะไรบางอย่างที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้ทำให้เรารู้ศักยภาพของตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็เก็บพลังแล้วก็ศักยภาพของเราตรงนี้ไปให้กับคนที่รักเรามันเป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงเท่านั้นเองลองคิดดูดิแอนตอนที่แอนบอกว่า
บบหน้ามืดตามัวแบบหลงรักคนอื่นเนี่ยมีคนที่รักแอนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพยายามคอยดึงแอนเอาไว้อะดึงคนพวกนี้น่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ตอนนั้นเราเชื่อแต่ตัวเองไงคะเพราะเราเห็นว่าคนที่เรารักตัวใหญ่ที่สุด เขาจะมีอำนาจในการดึงฉันได้ทุกอย่างหมดแต่อย่างที่บอกไม่มีใครผิดเลยแอนเราก็แค่ทำเพื่อคนที่เรารักอย่างเต็มที่เหมือนที่แอนบอกกับตัวเองว่าฉันจะทำหน้าที่แฟนอย่างดีที่สุดนะเราได้ทำแล้วและวันนี้หมดหน้าที่แล้วค่ะเราเพราะว่าเกมเนี้ยที่มันเกมมันจบไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่ได้ดีเอ้ยไม่ใช่ฉันไม่เต็มที่ไม่ใช่ฉันเลวนะแต่ปรากฏว่ามีอีกคนหนึ่งอ่ะที่โกงเกมอ่ะมันเกมมันเลยจบอ่ะเพราะฉันเราทำในส่วนของเราแบบเต็มที่แล้วอีกส่วนหนึ่งเพราะฉันถ้ามันพังอ่ะมันไม่ได้พังเพราะฉันแล้วอ่ะฉันเต็มที่แล้วอ่ะและอีกอย่างหนึ่งคนที่น่าสงสัยในคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่แอนคนเดียวนะคุณฝรั่งคนนั้นน่ะฟีดยังคิดสงสัยอยู่เลยว่าเฮ้ยเขารักจริงไหมวันเนี้ยเล็กหน่อยเขาจะไปสร้างปัญหาในอนาคตอีกหรือเปล่าเด็กจะเกิดขึ้นมายังไงเขาเด็กมันจะอยู่ในครอบครัวที่แบบถ้าพ่อแม่คือพ่อแม่ไม่ได้มาเจอกันด้วยความรักกันแต่พ่อแม่คืออย่างพ่อเองก็ไม่รู้จะมีโจทย์อะไรแต่อย่างแม่เนี่ยมีโจทย์ตั้งเป้าแล้วล่ะว่าต้องการมีแบบสามีอ่ะค่ะเพราะนั้นอย่างที่บอกค่ะก็น่าเห็นใจไปซะทุกอย่างนะทั้งมุมเขาและมุมเราแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าแอนทำเต็มที่อ่ะถ้าจะเสียใจก็แค่เสียใจว่าทำไมคนที่ฉันทุ่มเทให้ขนาดนี้ไม่น่ารักมากพอให้ฉันรักกว่าก็แค่เลือกผิดคนเนาะนะฮะไม่ผิดที่เราทุ่มเทความรักและความดีนะครับอันนั้นเราทำหน้าที่ของเราถูกต้องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราให้ผิดคนนะคะมันยังเป็นแผลสดค่ะพี่ว่าแอนอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงภายในวันสองวันนี้หรอกก็ค่อยๆยอมรับไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ใช้ชีวิตแบบว่าอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนพยายามลืมให้ได้เพราะว่า แต่ก็ไม่ถามว่าเข็ดกับความรักไหมไม่เข็ดค่ะแต่ว่าจะใช้ความรักแบบมีสติใช่ค่ะจริงๆไม่ต้องลืมเลยน้องยิ่งการพยายามลืมที่หลายๆคนพยายามทำอยู่เนี่ยมันจะยิ่งได้ผลตรงข้ามนะคะจริงๆต้องจำให้แม่นเนาะพอจำให้แม่นเสร็จปั๊บเราจะรู้เลยว่าเออฉันเคยโดนแบบนี้มาแล้วเนอะครั้งต่อไปก็ก้าวให้ช้ากว่านี้อีกสักนิดนึงค่ะนะคิดแล้วคิดอีกเป็นกำลังใจให้แอนนะคะวันนี้เล่าเรื่องเสียใจตรงนี้ละระบายพิษออกมาแล้วนะเดินหน้าต่อไปให้เข้มแข็งมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะคะค่ะได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับแอนค่ะสวัสดีค่ะเจอแบบนี้ก็เจ็บปวดหนักหน่วงเนาะอีกอันนึงนะคะแอนพี่ไม่เคยเชื่อว่าความรักในเพศอื่นๆคือเรามักจะบอกว่าชายจริงหญิงแท้ท่านแหละถึงจะแบบว่ารักกันได้ยาวนานไม่จริงนะ มันไม่ได้อยู่ที่ว่ารักกับเพศไหนแต่มันอยู่ที่น้องรักกับใครชายจริงหญิงแท้ไม่เจอรักแท้ก็มีชายจริงหญิงแท้รักกันไปเจ็บปวดกันไปก็มีในขณะเดียวกันบางทีพี่ก็เห็นบางคู่ที่เป็นผู้ชายกับผู้ชายได้รักกันแล้วก็อยู่ดูแลกันมา 20-30 ปีก็มีนะนะคะผู้หญิงกับผู้หญิงก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เป็นเพศไหนเลยมันอยู่ที่ว่าเราให้ความรักกับใครและคนคนนั้นรักเรามากพอจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันไหมครับมันคือแค่นี้เองจริงๆแต่อย่างที่บอกเฟซเชียลว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยแล้วก็ฟังคุณแอนจะบอกโห้ยแอนโดนหลอกโอ้ยแอนโดนหลอกเงี้ยส่งข้อความเชียร์เหมือนเชียร์มวยตลอดเวลาแต่ตอนที่เรามีความรักอ่ะมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละค่ะไม่ได้ตาบอดด้วยนะแค่เลือกมอง อย่างที่เราอยากจะมองนะคะเดี๋ยวกลับมารับสายช่วงท้ายสุดค่ะอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจนะคะต้องขอบคุณ Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่างค่ะ02-238-8888 Club Friday อยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจโดย Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง02-238-8888อยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจโดย Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง02-238-8888เป็นอีกตอนหนึ่งที่สายเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องราวส่งเข้ามาโดยตลอดเลยจริงๆนะคะขอบคุณ Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่างโทร02-238-8888ค่ะครับดูจากเวลาน่าจะได้อีกแค่สายเดียวครับโหวันนี้เวลาวันนี้เรื่องราวหลากหลายมากด้วยนะฮะมีทั้งแบบครอบครัวมีทั้งแบบแฟนๆเป็นความรักอะไรอย่างนี้นะฮะค่ะนะคะสายนี้คุณขวัญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่เจียอยากให้รู้เหลือเกินว่าขวัญเสียใจ
เสียใจเรื่องอะไรว่ามาเลยขอเรื่องครอบครัวไม่เป็นครอบครัวต่อไปค่ะทำไมอะคะยังไงบ้างคือเลิกรากับสามีค่ะค่ะค่ะคือแต่งงานกันมากี่ปีคือแต่งงานกันมา5ปีค่ะมีลูกชายด้วยกัน1คนแล้วก็ได้จดทะเบียนสมรสกันค่ะค่ะไม่ได้จดบอกว่าไม่ได้จดทะเบียนจดไหมจดทะเบียนสมรสหรือเปล่านะคะจดค่ะอ๋อจดทะเบียนสมรสกันอ่ะโอเคครับแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นเอ่ยก็คือเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนมิถุนาค่ะคือแฟนเขาย้ายที่ทำงานใหม่แล้วคราวนี้เราก็เริ่มสังเกตแฟนค่ะว่าช่วงหลังๆทำไมถึงน้ำหอมทำไมถึงเอารถยนต์ไปทำงานทั้งที่ว่าจากที่บ้านไปที่งานไม่ได้ไกลแล้วว่าไม่ใช่หน้าผมด้วยแล้วก็สงสัยเนาะเราก็ยังคุยกับเพื่อนเฮ้ยแฟนจะมีชีวิตหรือเปล่าก็แค่คุยกับเพื่อนเล่นแล้วพอมาวันนั้นเราก็สังเกตมาเรื่องพอมาวันนั้นเราก็กลับมาบ้านเรากลับมาเรื่องงานกลับมาบ้านเราเห็นเขาคุยกับใครไม่รู้เราก็เฮ้ยคุยสำเนียงภาคกลางคือเขาเป็นคนอีสานค่ะถ้าเป็นคนคุยบ้านเดียวกันต้องพูดอีสานใช่ไหมคะคุยภาคกลางอ่ะจะคุยแบบนิ่มนวลมากอ่ะเริ่มแล้วเราเริ่มสงสัยอ่ะฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเธอคุยกับใครแล้วเราก็เริ่มคิดพอวันรุ่งขึ้นเราก็ไปทำงานปกติเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้ววันนั้นเขาไปหาที่ทำงานซึ่งที่ทำการที่บ้านมันอยู่ใกล้กันนะคะครับเขาก็เรียกเราขึ้นไปบนรถเขารถยนต์ไปเราก็มองดูชุดเขาเอ้ยชุดยังอยู่ชุดทำงานแล้วนี่มัน11โมงแล้วนะเธอเข้ากะคือเธอต้องเลิก8โมงสิเราก็ไม่ว่าแล้วเราบอกงั้นขอดูโทรศัพท์หน่อยเขาบอกเขาไม่ให้ดูเราก็ยื้อกันมาเขาไม่ดูแล้วเขาก็ถือโทรศัพท์แล้วเขาก็เหมือนเขาลบข้อความลบไลน์ลบเบอร์โทรพอหนูเอามาดูลบออกหมดเลยอ่ะลองอย่างนี้ใช่ไหมงั้นหนูขอยืมโทรศัพท์หน่อยนะเพราะโทรศัพท์หนูมันช้าเขาบอกงั้นก็ให้ยืมแล้วเขาก็ลงรถไปด้วยลงไปถึงที่ทำงานนะคะที่มาเป็นที่ราชการนะคะก็ไปหนูก็ใช้คอมพิวเตอร์ PC เช็คเลยหนูเข้าระบบออนไลน์ระบบโทรศัพท์นั้นเลยแล้วก็เช็คแล้วมันต้องส่งรหัสไปเครื่องเขาซึ่งเราก็รับรหัสเครื่องเขามาพอเช็คมาโอ้โหคุยทุกวันเกือบทุกเวลาเบอร์นี้คุยล่าสุดครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วคุยแล้วเราก็ดูคุยล่าสุดเมื่อวานก็เวลาที่เราจับผิดเขาคุยกันเราถามว่าเขามันคือใครก็เพื่อนที่ทำงานไม่มีอะไรคุยกันเรื่องทำงานเฉยโอเคพอหนูพักเที่ยงเสร็จหนูกลับมาหนูโทรเลยค่ะโทรติดแต่ไม่รับลองดีกับฉันใช่ไหมเบอร์นี้หนูเรียกให้น้องที่งานโทรไปโทรติดรับผู้หญิงรับค่ะเขาบอกว่าทำงานที่นี่นะคะอยู่ที่นี่โอเคหลังจากหนูทำงานไม่ได้เลยแต่เราต้องทำงานเพราะเราทำงานด้านบริการนะเราต้องอยากสร้างสติให้ได้พอกลับไปบ้านหนูระเบิดลงเลยถามว่าคือใครบอกเพื่อนที่ทำงานโทรคุยงานแล้วทำไมต้องโทรทุกวันทำไมต้องโทรหากันทุกเวลาเขาก็บอกเพื่อนที่ทำงานไม่มีอะไรแต่เขาก็พูดกลับก่อนว่าอ๋อเป็นแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนมารับแล้วพอดีหนูใช้เบอร์แม่โทรไปโทรติดแต่ไม่รับหนูก็เลยแอบไปโทรในห้องแม่ปิดประตูล็อกประตูเขาจะปีนหน้าต่างมาแย่งโทรศัพท์นะคะซึ่งหน้าต่างมันมีมุ้งลวดด้วยว่าซีทำไมทำอย่างนี้หนูก็เลยบอกเขาว่าถ้าพี่ไม่ไปหนูไปเองซึ่งหลังจากนั้นหนูก็ออกจากบ้านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะออกไปเพื่อสงบสติอารมณ์ตัวเองเพื่อที่จะกลับมาหนูกลับมาสิ่งแรกที่หนูไม่เห็นคือเขาและรถคือคงไปแน่ๆแหละคือตอนนั้นคิดว่าเราก็เสียใจนะคะพอวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีเขาไม่มีว่าเขาจะโทรมาง้อมาและมาขอโทษไม่มีเลยหนูช่วงเย็นหนูก็เลยไปหาเพื่อนเขาเพื่อนเขาก็เล่าว่าเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาอะไม่อยากอยู่กับเราแล้วไม่อยากอยู่บ้านนี้กับเราแล้วบอกอยู่ไม่ได้แล้วเขาอยากกลับบ้านค่ะเราก็จะแล้วทำไมไม่มาบอกกับเราล่ะบอกกับเราดีๆก็ได้อยู่ไม่ได้เพราะอะไรเราได้รู้เหตุผลเราได้รู้เราผิดตรงไหนหรอตรงนั้นหนูก็เสียใจนะคะพอกลับมาบ้านหนูกอดแม่ร้องไห้เลยบอกแม่หนูไม่อยากให้ทุกอย่างเป็นนี้เลยซึ่งแม่ก็ร้องไห้ด้วยเหมือนกันแม่บอก
ิดดีๆนะว่าเขาดีกับเราไหมเราเหนื่อยกับเขามามากพอไหมเขาพูดดีกับเราไหมค่ะแค่นั้นหนูก็ทำใจได้ถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ลูกนะคะอยู่กับเราด้วยหรือเปล่าอยู่กับเราค่ะเพราะว่าตอนไปหย่าคือสัญญาอยู่กับหนูแล้วก็ให้ค่าเลี้ยงดูเดือนละ10,000ค่ะแต่ว่าให้เดือนมาแค่เดือนแรกแค่ 9,000 หลังจากนั้นไม่มีมาเลยแล้วอันนี้คือหย่ากันแล้วหย่ากันเรียบร้อยค่ะหย่ากันมาได้เกือบปีแล้วค่ะแล้วเขามีแสดงความรับผิดชอบด้านอื่นไหมฮะคือส่งเงินไม่ครบแล้วมีการจะมาช่วยเหลือในวิธีการดูแลลูกพาลูกไปดูแลพาไปช่วงแรกๆไม่มีค่ะแต่คือมันมีอยู่ช่วงนึงค่ะที่เขาช่วยบ้าง100-200ค่ะค่ะแล้วก็เขามาดูแลในแง่อื่นๆไหมคะเช่นแบบว่ามาพ่อของลูกอะค่ะยังก็คงยังต้องเป็นพ่อของลูกทั้งชีวิตอะค่ะพามาดูแลเลี้ยงดูไปใช้เวลาด้วยกับลูกไปใช้เวลาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะคือตอนที่เราอยู่ด้วยกันตอนที่อยู่กันคือว่าเขามีหนี้มีสินนะคะคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่แต่งงานกันตอนที่หนูกำลังท้องอยู่ตอนนั้นเขาก็ไม่มีรถยนต์ซึ่งคือเขามาอยู่กับหนูเหมือนเขาเริ่มต้นใหม่หมดเลยหนูเป็นคนค้ำรถยนต์ให้เขารถยนต์มือสองแล้วเขาก็มีหนี้พวกบาทต่างๆของเขาค่ะคือเขาคืออยู่ด้วยกันคือหนูว่าเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยคือรายจ่ายของลูกหนูเป็นคนออกหมดมีแม่ช่วยนิดหน่อยอะค่ะคือตรงนี้คือเรายอมรับแม่เขามีหนี้นะเราต้องช่วยเขาที่เราก็ให้ตังค์เขาใช้บ้างอะค่ะไม่ใช่ค่ะพี่ถามไปถึงว่าเขามาใช้เวลากับลูกบ้างไหมเช่นคุณพ่อทุกคนนะคะอยากจะแบบว่าพาลูกไปเที่ยวพาลูกไปกินข้าวหรืออะไรประมาณนี้เขายังแสดงความรับผิดชอบในจุดนี้หรือเปล่าคะอ๋อช่วงหลังๆมานี่เขาแสดงค่ะคือเหมือนเขาจะกลับมาขอคืนดีเราเขากลับมาขอคืนดีเขามาขอโทษแล้วเขามาเล่าให้หมดว่าวันนั้นเขาผิดไปเขาทำพลาดไปเขาขอโทษเขาเข้ามากราบหนูด้วยนะคะเขามาเข้ามาขอโทษอันนี้หย่าไปแล้วใช่ไหมฮะออกผ่านไปแล้วค่ะครับเขาก็กลับมาขอที่มาเออมันช้าไปแล้วมันสายไปแล้วมันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วเราอยากกันแล้วนั่นคือสิ่งที่พี่ต้องการพี่ต้องการอยากเลิกกันหนูใช่ไหมหนูก็ทำให้แล้วนี่ไงอีกอย่างแต่ช่วงละเขาก็มารับผิดชอบโดยการพาลูกไปเที่ยวโดยการที่ให้เขาทำให้เราเห็นว่าทำดีเพื่อให้เราเห็นว่าเขาที่อยากกลับคืนดีคนที่อยากกลับคืนดีคือทำดีทุกอย่างให้เราไว้ใจค่ะจริงแต่ก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าจะต้องแบบว่าไม่ให้ลูกไปเจอเพราะในที่สุดเขายังเป็นพ่อลูกกันนะคือตอนแรกหนูก็คิดนะคะว่าคือเราก็อยากตัดเขาไปเลยไม่อยากเห็นหน้าเขาแต่มันทำไม่ได้ตรงว่าเขาทำงานอยู่แถวคือเขาย้ายงานเขามาทำงานอยู่แถวบ้านเราอะค่ะแล้วเขาก็ยาที่จะไม่ให้ลูกพ่อลูกเจอกันคือมันบาปค่ะเพราะแม่เขาบอกว่าให้เขาเจอกันเถอะยังไงเขาก็เป็นพ่อลูกกันใช่ไม่แต่ว่ามันมีความสำคัญต่อไปในอนาคตอีกหลายอย่างเลยขวัญเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราสามารถรู้ได้ด้วยว่าลูกเราจะเป็นโรคอะไรบ้างด้วยการศึกษาจากเขาอันนี้พูดแบบเป็นวิทยาศาสตร์แบบแยกออกจากกันนะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์อะไรใดทั้งสิ้นอีกหน่อยคือหรือว่าในอนาคตลูกไม่สบายขึ้นมาต้องการเปลี่ยนเลือดใครที่ให้เลือดได้จะเป็นเขาก็ได้มันก็ยังมีความสำคัญกันอยู่แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะกลับเข้ามาหรือไม่เข้ามาเนี่ยอันนี้พี่ไม่รู้แต่อย่างหนึ่งที่เขาควรทำเขาควรจะเป็นพ่อที่ดีของลูกและอย่างที่สองก็คือถ้าเกิดว่าขวัญจะให้โอกาสเขากลับมาจริงๆพี่อยากจะให้ขวัญดูเรื่องที่ว่าเขาเคลียร์นี้หมดหรือยังเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนมาพึ่งพาขวัญอยู่ใช่แล้วถ้าเกิดกลับเข้ามาคราวนี้ถ้าเกิดเขามีหนี้ก้อนใหม่แล้วเธอมาจดทะเบียนอีกรอบนึงเธอรับผิดชอบร่วมเลยนะใช่ค่ะหนูคิดว่าหนูคงไม่กลับไปแล้วเพราะว่าถ้ากลับไปมันมีหลายอย่างปัจจัยทั้งครอบครัวเขาทั้งตัวเขาทั้งครอบครัวเราทั้งญาติเราคือทุกคนรู้หมดว่าเราเลิกกันแต่ทุกคนยังไม่รู้ว่าเลิกกันเพราะอะไรคือมีทางฝั่งหนูที่รู้ว่าเลิกกันเพราะเขามีผู้หญิงอื่นเขาเพิ่งมายอมรับกับหนูเมื่อไม่กี่วันมานี้เองค่ะว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นเขาพาผู้หญิงคนเนี้ยไปเที่ยวพาไปนู่นพาไปนี่อะไรงี้พาไปส่งกับบ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งกับเราเขาไม่เคยเลยมีแต่เราตอนที่อยู่ด้วยกันนะคะคือหนูต้องไหว้เขาอะค่ะเหมือนไหว้เลยค่ะเราพาลูกไปเที่ยวหน่อยเถอะพาเราไปหน่อยเถอะสงสารเราเถอะเหมือนเราต้องกราบเขาอะค่ะเขาถึงได้ยอมไปมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะนะไม่เป็นไรค่ะถึงวันนี้ชีวิตเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมีคุณแม่มากมายที่ต้องดูแลลูกคนเดียวและพี่เชื่อว่าน้องก็มีพลังมากพอที่จะดูแลลูก
ะคะเขาเองกับคุณพ่ออย่างที่ตะกี้คุณแม่เราก็บอกเหมือนกันว่ายังไงก็พ่อลูกกันไม่เป็นไรนะคะให้เขาดูแลกันไปแบบนี้แต่การจะตัดสินใจว่าจะคืนดีหรือไม่คืนดีพี่ว่าเรื่องอนาคตไม่เกี่ยวตอนนี้ถ้ายังไม่ไหวยังต้องแข็งเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็ชั่งน้ำหนักดีๆหลายคนค่ะเวลาที่มีคนมาขอคืนดีเราก็ดีใจเนาะเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นคนที่เราเคยรักแต่ก็ต้องดูค่ะว่าไอตอนจะมาคืนดีเนี่ยตกลงมาคืนดีเพราะมีใจหรือแค่ไม่มีที่ไปหรือในที่สุดแล้วถ้าจะกลับมาคืนดีเราได้แก้ปัญหาเดิมตอนที่เราทำให้เราเลิกกันหรือยังคือบางคนเนี่ยเอาปัญหาเดิมก็ยังไม่ได้แก้ก็เดินหน้าต่อไปเดี๋ยวมันก็จบคล้ายๆเดิมอยู่ดีและอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้เรามีลูกแล้วด้วยวิธีการตัดสินใจของเราก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์การมีครอบครัวมาก่อนด้วยคือไม่ว่าจะเปิดใจให้คนเดิมหรือเปิดใจให้คนใหม่เราก็น่าจะเห็นภาพชัดว่าจริงๆแล้วอะไรมันคือแก่นของความสัมพันธ์นะฮะไม่ใช่แค่เรื่องของการแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกันใช่ค่ะนะแต่ก็คิดนะคะว่าเราจะให้คนที่เคยทำให้เราแบบเสียใจในอนาคตในอดีตค่ะมาเข้ามาในปัจจุบันอีกทำไมหนูก็คิดนะคะแบบบางทีก็อยากแบบไปแจ้งตำรวจว่าไม่ต้องให้คนนี้เข้าใกล้เราแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบเรานึกถึงลูกไงคะเรานึกถึงลูกว่าหนูเคยพูดเนี่ยเมื่อเร็วๆหนูเคยพูดเขาว่าเนี่ยแค่เราหย่ากันแค่เราเลิกกันลูกก็มีปัญหาแล้วนะอย่าทำให้ปัญหามันเพิ่มขึ้นเลยหนูก็บอกเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ว่าอันนึงก็คือทำกรอบป้องกันหัวใจตัวเองให้แข็งแรงก่อนใช่ค่ะนะจะอีกกี่ตำรวจก็ตามทีค่ะถ้าเกิดว่าใจเรายังไปผูกกับเขาอยู่เนี่ยตำรวจก็ห้ามไม่ได้เอาจริงๆนะถูกปะใช่ค่ะหนูรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันนะมันยากเราแจ้งความไปแล้วพ่อลูกเขาจะเจอกันยังไงเราก็ต้องคิดอย่างนี้เราไม่แจ้งดีกว่าเราปล่อยเลยตามเลยทุกวันนี้ว่าเอ้ยทำเพื่อลูกนะทำเพื่อลูกนะค่ะแล้วก็มาควบคุมจิตใจของเราให้ดีอย่าให้เขามีผลอะไรต่อสุขทุกข์ของเราอีกนะคะเป็นกำลังใจให้นะค่ะขอบคุณค่ะมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะครับขอบคุณนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่จะบอกว่าครอบครัวที่พ่อแม่หย่ากันไม่ได้แปลว่าลูกจะมีปัญหาเสมอไปนะฮะเพราะจริงๆแล้วแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันเราจะเอาครอบครัวเราไปเทียบกับครอบครัวนู้นครอบครัวนี้หรือว่าครอบครัวที่แบบแต่งงานแล้วดูแบบสมบูรณ์แบบทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ครบแล้วก็มีลูกด้วยก็ไม่ได้แปลว่าจะอบอุ่นกว่าครอบครัวที่หย่าใช่ค่ะนะคะบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีจำนวนคนในครอบครัวเท่าไหร่มันอยู่ที่สารเขาเรียกว่าเป็นสายใยในครอบครัวความใส่ใจมากกว่ามีบางครอบครัวบอกว่าเอาหน้าอดทนเพื่อลูกหน่อยแล้วก็ให้ลูกเห็นว่าพ่อตบตีแม่หรือว่าเห็นการทะเลาะเบาะแว้งกันที่เป็นแบบความรุนแรงทั้งหลายอันนี้แหละค่ะมันก็ไม่ได้จบที่อบอุ่นนะต่อให้มีอยู่ครบก็ตามทีเพราะฉะนั้นบางทีต้องดูค่ะว่าเด็กๆมีความสุขจริงไหมที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาบางครอบครัวพอแยกย้ายกันไปกลายเป็นคุยกันดีขึ้นก็แปลกดีพออยู่ใกล้ๆปั๊บทะเลาะกันรุนแรงมากแล้วไม่แคร์หัวใจลูกด้วยอันนั้นก็เป็นการใส่ยาพิษให้กับลูกอีกแบบนึงด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ถือว่าเราแบ่งปันประสบการณ์กันแชร์วิธีคิดกันมีเรื่องเสียใจเกิดขึ้นทุกวันค่ะพี่มักจะเปรียบเทียบเสมอว่าขณะตอนเราเกิดมาเรายังร้องอูแว้เลยอะแปลว่าระหว่างทางแห่งการดำเนินชีวิตคงมีอีกตั้งหลายครั้งที่เราจะต้องร้องไห้แต่ร้องไห้แล้วมันหยุดได้จริงๆนะหรือบางทีแย่ที่สุดก็ร้องให้เต็มที่ก่อนมันคือขั้นตอนแห่งการล้างพิษแล้วพอต่อจากตรงนั้นต่อให้ปัญหายังไม่ได้ถูกแก้แต่เรากลับรับมือได้ง่ายขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องเสียใจมันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับคือบางทีถ้าเกิดว่าเราเสียใจแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากมันได้เติบโตขึ้นมาจากมันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่รอบข้างคนที่เสียใจอันนี้สำคัญเหลือเกินเพราะเป็นกำลังใจที่จะสามารถส่งพลังให้กับคนคนนี้เขาลุกขึ้นมาใหม่ได้เสียใจไม่เท่าไหร่ครับวิธีที่น่าสำคัญกว่าคือเราจะพาตัวเองให้รอดจากความเสียใจนี้ได้อย่างไรค่ะคนรอบข้างชอบถามว่าอุ้ยปลอบใจไม่เป็นนะคะพี่ก็ไม่ต้องปลอบค่ะแค่กอดเฉยๆจริงๆเท่านั้นเองก็แค่รับฟังตรงนั้นค่ะให้รู้ว่าหันมาเธอมีฉันอยู่ตรงนี้แค่นั้นแหละที่เขาอยากได้นะคะช่วยดูแลกันไปวันนี้ขอบคุณน้องเฟียสด้วยขอบคุณนะคะพี่อ้อยค่ะนะคะเดี๋ยววันศุกร์หน้าค่ะคลับ Friday 108คำถามหัวใจไม่ตั้งชื่อตอนค่ะใครอยากคุยใครอยากถามใครอยากเล่าอะไรได้เลยจะเป็นพี่อ้อยกับน้องอั๋นภูวนาเห็นไหมคะเดือนนี้ไม่ได้ยินเสียงพี่ชอดเลย พี่ชอดมีทั้งทริปแล้วก็มีทั้งคอนเสิร์ตด้วยใช่ใช่ใช่นะคะก็จะสลับแปะมือกันมาแบบนี้แหละค่ะใครอยากจะฝากคำถามอะไรไว้ได้ก่อนส่งไปได้ใน clubfriday@atamedia.com นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้
อย่าลืมคลับ Friday Show กับพี่แอมสาวลักษณ์ไม่เคยเปิดมุมนี้ให้ใครได้เห็นมาก่อนครับนะคะแล้วก็ตอน 2:00 นติดตามด้วยกับคลับ Friday The Series นะครับเหตุเกิดจากความรักตอนรักแท้มีจริงนะคะขอบคุณ Q&Q Health Center Spa แนวใหม่สัมผัสที่แตกต่างค่ะและโทรเบอร์นี้ได้เลย02-238-8888ดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Club Fridayอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจโดย Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง02-238-8888